ากยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดที่ไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจไลฟ์ในวันนี้ค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อ next station date นะคะเมื่อสถานีต่อไปคือความตายค่ะก็อยู่กับปลานะคะธนันท์ประภัสค่ะวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการเนาะหลายๆท่านนะคะอาจจะเห็นว่าจะมีคำแปลกๆเนาะที่อยู่ในโปสเตอร์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าตุยเย่สู่ขิดในวันที่ดื้อหรือว่าตุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะแบบงงว่าเอ้ยพวกนี้มันคือคำอะไรหมายความว่ายังไงอะค่ะจริงๆแล้วคำเหล่านี้ค่ะเป็นคำศัพท์ของคนรุ่นใหม่เนาะที่เกี่ยวข้องกับความตายทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่าตุยเย่ที่แปลว่าแบบตายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคำว่าสู่ขิดในวันที่ดีที่เป็นภาษาของหนูรัตที่มันมาจากคำว่าสู่สุขติในวันที่ดีนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถึงเราจะมีคำศัพท์เหล่านี้อะค่ะ
ถึงเราจะมีคำศัพท์เหล่านี้มากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบทสนทนาของวัยรุ่นเนี่ยในการพูดถึงคนในความพูดถึงความตายอะค่ะก็อาจจะยังมีพื้นที่เหล่านั้นไม่มากประกอบกับสภาพเศรษฐกิจสังคมเมืองความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆอะค่ะที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนไปมันก็อาจจะส่งผลถึงมุมมองเรื่องของความตายด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะกับท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านแรกค่ะคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะประธานกลุ่มพิสูเดชผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องการเตรียมตัวตายการวางแผนชีวิตในระยะท้ายเพื่อให้คนในสังคมเข้าถึงการอยู่ดีและตายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะอีกท่านนะคะอาจารย์ภาวิกาค่ะศรีรัตนาบรรณนะคะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผู้วิจัยในหัวข้อการตายและความตายในเมืองนะคะที่เชื่อว่าเมืองมีส่วนสำคัญกับความตายและการออกแบบวาระท้ายของชีวิตนั่นเองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่ซุยสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ท่านค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าเนาะก็คือคำถามแรกนะคะทั้งสองท่านคิดว่าตอนนี้ค่ะมุมมองความตายของคนรุ่นใหม่เนี่ยแตกต่างจากอดีตยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่เหมือนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วก็อะไรคือปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะเริ่มที่พี่ซุยก่อนก็ได้ค่ะค่ะก็ต้องยอมรับนะว่าพี่เองก็เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทุกวันนี้น้อยลงนะคะความที่แบบพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเลือกโฟกัสในจุดที่เราอาจจะมีความสุขเนาะแล้วก็ผู้คนที่อยู่รายรอบเราก็อาจจะเป็นสังคมอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของพี่เนี่ยก็อาจจะเป็นแค่มุมเดียวเนาะแล้วก็จากประสบการณ์อันจำกัดที่มีกับวัยรุ่นนะคะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปสอนนักศึกษาปีหนึ่งนะคะอยู่หลายครั้งด้วยกันนะคะในประเด็นเรื่องความตายเนี่ยค่ะนะคะแล้วเป็นเซสชั่นที่พี่ชอบมากเลยเพราะว่าในวันที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันนักศึกษาเนี่ยนะคะพี่ได้ยินอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่แบบนักศึกษาปีหนึ่งนี่ก็ประมาณน่าจะสัก20-21นะคะเขามองชีวิตและความตายต่างออกไปนะคะแต่ถามว่าสำหรับแล้วสำหรับเขาแล้วเนี่ยการตายดีมันคือยังไงเนี่ยพี่คิดว่าไม่ค่อยต่างนะโดยหลักการอะไม่ค่อยต่างก็คือแบบว่าก็อยากตายดีแบบไม่เป็นภาระใครอยากตายดีโดยที่แบบไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยมันต่างกันพี่เชื่อว่าไม่ว่าจะวัยไหนก็อาจจะคิดทำนองนี้แต่ว่าจุดที่มันต่างไปก็คือว่าคำว่าตายดีของวัยรุ่นวัยคนทำงานหรือกระทั่งว่าวัยผู้สูงอายุปัจจุบันนะคะเฉดมันกว้างขึ้นนะคะซึ่งพอถ้าไปถามวัยรุ่นว่าตายดีของวัยรุ่นคืออะไรเนี่ยพี่คิดว่าหลายคนก็จะพูดถึงว่าการที่ชีวิตมันได้แบบทำตามฝันอะมันเหมือนมันได้ใช้ชีวิตน่ะแล้วเราได้ทำตามฝันน่ะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราได้ทำมันหมดแล้วอะเออแล้วตอนนั้นจะตายอ่ะเขารู้สึกว่าโหมันฟินมากเลยอันนี้มันตายดีใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาต้องเจ็บป่วยหรืออยู่ในวาระสุดท้ายแล้วมันแบบต้องเจอกับ suffering อะไรเยอะๆเนาะที่แบบทำให้เขาต้องทุกข์ทรมานเนี่ยเขาอยากมีทางเลือกเขาอยากมีทางเลือกที่เขาจะบอกได้ว่าเออเขาอยากจะใช้เวลาสุดท้ายของเขาแบบไหนเขาไม่อยากให้เขาต้องแบบเหมือนกับนอนบนเตียงแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เลือกใดๆเลยหรือมีคนอื่นมาเลือกให้เขานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่พี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจถ้าเป็นคนแต่ก่อนนะเขาจะบอกว่าถ้าเราไปถามนะคุณป้าถ้าเกิดอยู่ในวันสุดท้ายคุณป้าคิดยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่ลูกหลานแล้วแต่คุณหมอใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยมีความเห็นเป็นของตัวเองเท่าไหร่เพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเขามันไม่ใช่ของเขาเท่านั้นอ่ะมันเป็นชีวิตที่เขาต้องให้ความใส่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือจะคนอื่นเนี่ยเขาจะมีส่วนในการที่เขาจะร่วมตัดสินใจยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนวัยรุ่นสมัยนี้พี่รู้สึกว่าเขามีมุมมองต่อตัวเองค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่เห็นส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยพี่รู้สึกก็คือว่ารุ่นจำนวนมากเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมองภาพตัวเองเนี่ยที่สามารถตระเตรียมจัดการควบคุมหรือวางแผนบางอย่างได้เนาะอย่างเช่นถ้าจบมหาลัยปุ๊บเนี่ยฉันจะเรียนต่อโทเอก
หรือจนทั้งว่าโอเคฉันไม่สนใจที่จะเรียนโทเอกต่อไปแต่ฉันจะขอเป็นเจ้าของธุรกิจฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะคือตอนนี้แผนมันค่อนข้างชัดซึ่งถ้าเป็นสมัยพี่เนี่ยที่แบบโอ้จบปตรีนี่มันยังแบบขี้ไก่มากเลยทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยนะการจะคิดเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยโอ้มันยากมากเลยแต่เด็กสมัยนี้เขาสามารถที่จะคิดได้ว่าโอเคเขาอยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเองจบมหาลัยปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องหาเงินสักก้อนนึงเขาจะมีรถมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความฝันเขาแบบมันเหมือนกับมันมีความเร็วอะจบปุ๊บเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในสมัยพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่า30เนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าเรายังเด็กเลยเรายังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเรายังไม่มีบ้านไม่มีรถเป็นของตัวเองเรารู้สึกเรากำลังไต่ระดับอะท่านในมุมมองเรื่องของชีวิตเนี่ยพี่คิดว่าตรงนี้มันมีเฉดที่ตาซึ่งมันส่งผลทำให้การมองคำว่าตายดีของวัยรุ่นกับคนที่แบบสูงวัยเนี่ยอาจจะเริ่มมีความแบบมันมีแกลบกันนิดหน่อยว่าตายดีกันสำหรับวัยรุ่นปัจจุบันกับตายดีของคนที่อยู่ในแบบใช้ชีวิตมายาวนาน 5-60 ปีแล้วอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มต่างออกไปนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่พี่รู้สึกว่าจากที่สัมผัสนะก็คือเหมือนจากที่พี่ช่วยได้สัมผัสนะคะคือมองว่าการตายดีสำหรับผู้สูงอายุอะไรเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการตายดีที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือคนโดยรอบมากกว่านี่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นการตายดีสำหรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยากจะใช้อำนาจในการกำหนดเรื่องของการตายดีของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะว่าจะให้มันมีรูปแบบไหนเป็นยังไงเขาสามารถกำหนดอำนาจมีอำนาจในการกำหนดสิ่งนั้นด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะก็ทุกท่านนะคะที่อยู่ในคอมเมนต์สามารถที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถลุ้นรับสูตรเปาใจนะคะ2เล่มอะค่ะมีทั้งหมด3รางวัล นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อที่อาจารย์ภาวิกาค่ะอาจารย์ภาวิกามองว่ายังไงบ้างคะในเรื่องประเด็นของการที่ความตายของคนรุ่นใหม่อะค่ะแตกต่างจากอดีตยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมีปัจจัยอะไรให้เปลี่ยนแปลงค่ะค่ะจริงๆคำตอบเนี้ยก็น่าจะมาจากโอกาสที่ได้สัมผัสวัยรุ่นด้วยความที่เป็นอาจารย์นะคะก็จะได้เจอกับนิสิตนักศึกษานะคะในรุ่นประมาณเนี่ย18 20ไปจนถึง3 40นะคะแล้วก็เพราะว่าเพิ่นตัวเองเนี่ยสอนวิชาความตายมันก็จะต้องมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับเด็กในเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันคงไม่มีคำตอบฟันธงใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเราเห็นคล้ายพี่ซุ้ยก็คือว่าเฉดมันกว้างมากเลยมันมีทั้งเรื่องที่เห็นได้ชัดเป็นแพทเทิร์นบางอย่างและบางเรื่องซึ่งยังคงเป็นกรอบเดิมๆที่เรานึกถึงเรื่องความตายในสังคมไทยนะคะแต่ที่อยากจะตอบก็คือคิดว่ามีความรู้สึกว่าความรู้สึกหรือความนึกคิดเกี่ยวกับความตายของคนในยุคนี้เนี่ยจริงๆมันก็ถูกหรือว่ามันเป็นผลกระทบนะคะมาจากโลกทัศน์บางอย่างซึ่งโลกทัศน์เหล่านี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมโดยสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันโลกทัศน์เหล่านี้เช่นจุดเน้นเรื่องเสรีภาพนะสิทธิเสรีภาพทางเลือกนี่เป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องมาเนาะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยแล้วก็บอกว่าต้องมีนวัตกรรมแต่ว่า แต่พอมาเป็นอยู่ในพูดถึงเรื่องของชีวิตทางสังคมนะคะเรามีความรู้สึกว่าโลกทัศน์เหล่านี้คือสิ่งที่มันกำลังบอกเราว่าอะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตอะไรคือคำตอบของชีวิตเพราะฉะนั้นคำตอบว่าชีวิตนี้เกิดมาทำอะไรเนี่ยจริงๆมันก็หรือว่าเกิดมาแล้วจะตายยังไงความตายคืออะไรมันล้วนแล้วแต่ถูกหล่อหลอมโดยโลกทัศน์ลักษณะที่อิงกับสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนะคะการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพการเคารพนะการความเคารพความหลากหลายนะคะหรือว่าคุณค่าต่างๆต้องได้รับการได้ยินอะไรเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้ก็คือโลกทัศน์ที่ไม่ใช่เฉพาะกระทบต่อเรื่องความตายถูกไหมคะจริงๆถ้าเรามองดีๆเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกเรื่องอะถ้าเราเอาโลกทัศน์เหล่านี้ไปจับในพาร์ทของงานเราก็จะพบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่แข่งขันสูงมากนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยเร็วมากใช่ไหมคะหรือมีความยึดเหนี่ยวกับอะไรบางอย่างเนี่ยน้อยลงอย่างคนรุ่นของการกับพี่ซุ้ยอย่างเงี้ยเราก็อย่างสมมติเราพูดถึงเรื่องในมิติงานใช่ไหมคะพี่ซุ้ยเราก็จะนึกถึงภาพอะไรที่มันต้องจดจ่อหรือว่าต้องมีคอมมิตเมนต์ในลักษณะที่แบบต่อเนื่องยาวนานแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยด้วยความที่ชีวิตเขาเร็วอะค่ะ
ทั้งการเรียนรู้ทั้งโอกาสทางสังคมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นของเหล่านี้มันก็จะกำหนดลักษณะหรือว่าพฤติกรรมนะคะหรือว่าความคิดของเขาต่อเรื่องงานทีนี้พอมาเป็นเรื่องความตายเนี่ยโลกทัศน์เหล่านี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกว่าเมื่อมีเสรีภาพทำไมเราถึงจะไม่มีทางเลือกนะคะจากงานวิจัยที่ทำเนี่ยจริงๆมันเป็นความตายในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ถูกมองได้เฉพาะความตายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมันยังมีความตายอีกหลายประเภทซึ่งเราไม่ได้ address มันหรือว่าเราอาจจะไม่สามารถเตรียมตัวได้ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะนึกถึงความตายในมิตินี้เหมือนกันนะคะเช่นอะไรเช่นความตายทางเลือกก็คือมันก็สอดคล้องกับโลกทัศน์ที่อะไรอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องการทางเลือกใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องการความตายที่เปิดกว้างมากขึ้นนะคะเป็นความตายที่มีโอกาสให้เขาเตรียมตัวเพราะนั้นเรื่องของการรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรนะคะสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเจ็บป่วยการรักษาหรือการพบแพทย์เราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันพันกันไปหมดนะคะแต่มันก็จะมีอยู่บางสิ่งเหมือนกันนะคะที่เรามีความรู้สึกว่าจากที่เราสัมผัสเด็กอะค่ะก็ยังไม่ได้ถือว่าเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ก็อย่างเช่นจริงๆความตายเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใครก็แล้วแต่ในสังคมเนี่ยยังมองมันเป็นเรื่องไกลอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีตัวเตือนสติอย่างโควิดใช่ไหมคะพี่ซุยแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราก็ยังพยายามที่จะปิดหูปิดตาจากเรื่องความตายเราก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลไม่พึงพูดไม่พึงได้ยินไม่พึงเปิดอันนี้ต้องข้อสังเกตสิคะว่าเวลาเรา engage กับ social media ถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ Facebook Instagram ใครมาโพสเรื่องตายเนี่ยคนไม่ค่อย interact หรอกยกเว้นในทวีตเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องของฟีดเรื่องของข้อมูลที่รวดเร็วเรื่องของการใส่ความรู้สึกเข้าไปแต่พอมาเป็นคือตัวเองเนี่ยในชั้นเรียนหรือว่าในแกล้งแต่เนี่ยเราก็มีการสร้างเพจเพื่อให้ความรู้แต่เรามีความรู้สึกว่าจำนวนคนที่เข้ามาอินเทอร์แอคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราโพสต์เรื่องตายเข้าไปในสถานะซึ่งคนที่อินเทอร์แอคกับเราจริงก็เป็นวัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะเราก็พบว่ายอดไลค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่บูมนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าจริงๆในเรื่องของความตายเนี่ยเอาเข้าจริงๆเขาอาจจะเต็มตัวอยู่เงียบๆเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าความตายนี้มันอยู่ใกล้เขาหรือว่าคิดถึงความตายตลอดเวลาเพราะอย่าลืมว่าชีวิตเนี่ยมันเหวี่ยงเร็วมาก business of life เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รายวันปากท้องนะคะอันที่สองเนี่ยคนยังคงกลัวตายอยู่ความตายยังคงเป็นเรื่องน่ากลัววัยรุ่นก็เหมือนกันนะคะวิชาที่เวงเปิดสอนเรื่องความตายเนี่ยนิสิตจะมาบอกเลยว่ากลัวไม่ค่อยอยากเรียนนะคะหรือว่าถ้ามันมีอะไรที่น่าสนุกกว่าเขาก็จะไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่มาเรียนจริงๆเนี่ยโอ้นี้เราก็จะคล้ายๆที่พี่ซุยว่าเลยคือจะเจอคนที่เขาอยากรู้จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะคิดถึงความตายในมุมที่มันมีวิพากษ์วิจารณ์มีมุมที่แหลมคมหรือว่าชวนคิดหรือบางคนเนี่ยการที่เขาเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าเขาเลือกมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันไดรฟ์เขาอยู่ข้างในเช่นเขามีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยหรือเขาเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยไม่รู้จะหาทางออกยังไงเวลาที่เขาต้องจัดการกับสถานการณ์เรื่องของการตายของคนใกล้ชิดหรือมีทรอมาบางอย่างที่ฝังอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นจริงๆคนมันมีนี้แต่ว่าบรรยากาศของสังคมเนี่ยมันชวนให้ไปอีกทางนึงนะคะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยอีกประเด็นเดียวก็คือว่าวิถีการตายของคนในปัจจุบันเนี่ยสมมติเคยเซอร์เวย์เราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นวัยไหนค่ะสมมติวัยน้องปลาก็อาจจะตอบไม่แตกต่างจากวัยอื่นก็คือว่าจริงๆก็คืออยากตายแบบไม่ทรมานอยากตายแบบอะไรก็ได้ที่ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานใช่ไหมคะแต่คนสูงอายุก็ตอบแบบเดียวกันนึกออกไหมฮะคือคำตอบอะไม่ต่างแต่วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะคนวัยรุ่นก็อาจจะเทคริสมากกว่าหรือว่ามีความรู้สึกว่าเปิดหรือว่าลิเบอรัลกว่าในการที่จะเข้าถึงเป้าหมายเดียวกันนะคะค่ะเพราะนั้นเบื้องต้นก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะนี่อย่างเมื่อกี้ที่พูดเรื่องการเข้าถึงเป้าหมายค่ะอยากพอมีตัวอย่างนะคะว่าอย่างแบบวัยรุ่นมีการเข้าถึงเป้าหมายเดียวกันแตกต่างจากคนต่างวัยยังไงบ้างเ
จริงๆจริงๆจริงๆอาจจะไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นเข้าถึงได้คือจะพูดยังไงดีจริงๆอันเนี้ยถ้าจะพูดจริงมันคงจะต้องมี evidence ยืนยันถูกไหมเราก็แต่ที่มุ่งสมมติเป้าหมายสมมติวิธีการตายที่จะบอกว่าตายอย่างไม่ทรมานเราจะสังเกตว่า อย่างปัจจุบันนะคะเวลาตอนนี้เราจะเห็นเคสของคนไทยที่มีทางเลือกเรื่องการตายเนี่ยเยอะขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการเขาถ้าเราสังเกตจริงเขาก็อาจจะไม่ใช่วัยรุ่นซะทั้งหมดแต่ว่าทางเลือกของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีการเข้าถึงมันอาจจะประกอบไปด้วยคือความคิดอะค่ะมันก็จะมีการมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ปัจเจกโดยสมบูรณ์มันยังมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นพ่อแม่พี่น้องชุมชนเพราะว่ามันโตมาแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติคนในอีกวัยหนึ่งความรู้สึกแบบนี้มันก็อาจจะทำให้วิธีการมองทางเลือกหรือการหาทางออกเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะอันนี้พี่เสริมอาจารย์ภาวิชการหน่อยนึงค่ะพี่คิดว่าคือถ้าเป็นคนที่สูงวัยเนาะหรือโตมาในยุคแบบ Gen X หรือ Baby Boom เนี่ยเวลาที่คุณหมอบอกว่าเขาเป็นโรคร้ายแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้จำกัดนะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่ามันก็แบบโอเคอ่ะมันอาจจะเสียใจเนาะแล้วก็แบบเศร้าไปพักนึงแต่มันก็จะทำใจยอมรับอ่ะแล้วก็จะเดินตามที่คุณหมอแนะนำว่าควรจะรักษาแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นยุคนี้วันสว่าแบบได้รับการวินิจฉัยเนาะว่าเป็นโรคร้ายอ่ะเขาจะเซิร์ชหาข้อมูลก่อนเขาจะดูว่ามันมีทางเลือกในการรักษายังไงบ้างประเทศไทยอ่ะมีความสามารถในการรักษาแตกต่างจากต่างประเทศยังไงนะคะรวมแค่ทั้งว่าแม้กระทั่งอย่างเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้มียาตัวนี้แล้วประเทศไทยไม่มีเนาะหรือทำไมบางประเทศเขาเลือกได้ว่าเขาจะรักษาแบบประคับประคองแต่ว่าทำไมเมืองไทยเราแบบไปในโรงพยาบาลเราไม่ได้มีสิทธิ์เดินไปบอกคุณหมอหรออะไรเงี้ยว่าเราอยากได้แบบนี้หรือบางคนก็ยังไม่รู้จักเนี่ยค่ะนั่นเขาก็จะเริ่มแบบตั้งคำถามว่าเอ๊ะการที่เขาต้องแบบประสบกับโรคร้ายเนี่ยเขาแบบเขาจะเข้าถึงความรู้ในการที่เขาจะแมเนจตัวเองเนี่ยยังไงรวมถึงว่าถ้าเขาจะเลือกการรักษาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากให้เป็นการเป็นการเลือกที่แบบมันมีข้อมูลรองรับมีงานวิจัยหรือมันมีความหนักแน่นที่เขาจะแบบตัดสินใจได้จะไม่ใช่แบบว่าแบบคุณหมอคนนี้เก่งแล้วเราก็รักษากันมานานแล้วก็คุณหมอพูดอะไรเราเชื่อหมดอย่างนี้นะคะมันจะไม่เป็นแบบนั้นไม่เหมือนกับยุคพี่นะคุณพ่อเนี่ยคุณหมอพูดอะไรนี่จะเป็นเด็กดีมากลูกพูดอะไรไม่เชื่อนะแต่ถ้าคุณหมอบอกอะไรนี่จะเชื่อทุกอย่างเลยนะคะซึ่งอันนี้สำหรับพี่เนี่ยมันพี่คิดว่ามันสะท้อนอย่างที่อาจารย์ภาวิกาบอกว่าเขาโตมากับโลกอีกแบบนึงอะโลกที่เขาเข้าถึงข้อมูลมากมายโลกที่เขารู้ว่าในสังคมเนี้ยมันมีความแตกต่างกันสูงมากแล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะเข้าถึงได้บ้างนะคะแล้วหลายอย่างที่เขาเข้าไม่ถึงเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมมันเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็พี่เลยรู้สึกว่ามันก็เลยทำให้เห็นด้วยกับอาจารย์ภวิการนะว่ามุมมองสุดท้ายเนี่ยว่าอยากจะการตายดีคืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่วิธีการที่เขาจะแบบเลือกให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะมันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่ามันน่าสนใจว่าเวลาที่เขาต้องการความหลากหลายของทางเลือกนี่ค่ะสังคมเราเนี่ยprovide ให้เขามากน้อยแค่ไหนเปิดพื้นที่ให้เขาแบบได้ร้องขอหรือกระทั่งว่าได้แดกอะล็อกกันนะได้มีโอกาสพูดคุยไหมว่าจริงๆมันมีหนทางยังไงบ้างอ่ะนะคะที่เขาจะแบบอยากจะดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาอย่างเงี้ยเนาะเขามันไม่ใช่แค่เรื่องความตายนะกับเรื่องใช่ไหมเขาก็อยากจะรู้ว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากเรียนวิชานี้อีกต่างมหาวิทยาลัยเขาไปเรียนได้ไหมทำไมเขาต้องเลือกเรียนเฉพาะวิชานี้กับที่มาสถาบันเดียวทั้งที่เขาก็สถาบันอื่นก็สอนเหมือนกันแล้วอาจจะอยากไปรู้ว่าสถาบันอื่นเขาสอนอะไรต่างจากเราไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่านี่มันเป็นทำไมมันเกิดขึ้นไม่ได้ล่ะใช่ไหมคะอันนี้เป็นต้นเนาะงั้นที่เลยคิดว่ามันสะท้อนภาพของสังคมนะคะที่มันเคลื่อนไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจค่ะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องความตายมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของชีวิตมันไปเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตัวเขาเองความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างเขาเนี่ยกับบริบทหรือชุมชนที่เขาอยู่นะคะซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่ามีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคร้ายเนี่ยโอ้โหทั้งตระกูล
จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากเนาะแต่ถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแบบมีใครไม่สบายคนนึงเฮ้ยไม่ต้องบอกใครนะก่อนรู้กันแค่นี้เราไม่อยากให้มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครก็เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเราเนี่ยไอ้ทัศนะที่มันมีความรู้สึกเป็นปัจเจกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลต่อการเลือกและการตัดสินใจในกระบวนการรักษาหรือกระทั่งการตัดสินใจในช่วงท้ายของชีวิตนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องนึงที่คิดว่ามันน่าสนใจแล้วเราต้องทำความเข้าใจเหมือนกันเพราะนะตอนนี้ต้องบอกว่าเราก็มีคนหลายวัยเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็พอเรารับรู้โลกต่างกันเนี่ยแน่นอนมันจะต้องเกิดแบบข้อขัดแย้งอะซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันนะว่าเออมันแล้วจะทำยังไงดีที่มันเกิดแบบนี้นะคะค่ะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วคนแต่ละวัยก็มีความคิดความเชื่อแตกต่างมีทัศนะมีชุดคุณค่าใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้มุมมองความตายแตกต่างกันเนาะทีนี้ค่ะถ้าสมมติเราอยากถามในมุมของคนรุ่นใหม่อะค่ะที่เหมือนกับว่าในสมัยเนี้ยคนมักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อทางศาสนาเป็นเอทิสเป็นคนไม่มีศาสนาอะไรเงี้ยค่ะสิ่งนี้ค่ะอยากทราบว่ามันส่งผลกับวิธีคิดในการเผชิญหน้ากับความตายมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องความตายโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาได้ไหมเพราะจริงๆแล้วในประเทศไทยโอเคการที่คนที่มีความเชื่อทางศาสนาเนี่ยความตายมันก็ถูกอธิบายด้วยบางอย่างของศาสนาแล้วเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อเหล่านี้เนี่ยยังจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงได้บ้างเนี่ยค่ะพี่ซุยก่อนได้ค่ะได้ค่ะก็สำหรับพี่คิดว่าศาสนามีผลมากทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราโตมากับการที่มันไม่ได้บอกว่าเราต้องศรัทธานะแต่ว่าเราโตมากับในสังคมที่ให้คุณค่าบางอย่างแล้วเราก็รับรู้โดยปริยายอ่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้อินกับศาสนามากมายเนาะแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวที่หล่อหลอมด้วยศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะเราก็จะรับมันเข้ามาเนาะโดยที่เราเองก็อาจจะทั้งสงสัยแล้วก็มีคำถามนะแต่ว่าเราก็อาจจะโอเคอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตเรามากนักแล้วก็โอเคก็ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปเนาะเพราะนั้นพี่เลยเชื่อว่าจริงๆศาสนามันมีผลต่อการเลือกตัดสินใจไม่น้อยเลยเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นใครที่แบบอาจจะอินกับศาสนามากๆเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าศาสนามันมีนัยยะสองอย่างซึ่งไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่คนที่เขาเชื่อในเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีสองนัยยะก็คือว่านัยยะที่หนึ่งเนี่ยศาสนาอาจจะช่วยทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเข้าใจแล้วมันยอมรับแล้วมันรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญนะการดิ้นรนที่จะแบบที่จะหนีตายนะหรือว่าไม่อยากตายเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่มีนะแม้เราจะเข้าใจศาสนาจะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเองเราก็ไม่อยากตายเนาะเราก็พยายามที่จะดิ้นรนอยู่อันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแน่นอนมันจะมีศาสนาอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดกระบวนการที่มันค่อยๆเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าความตายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะอันนี้มันก็อาจจะช่วยลดทอนความทุกข์อะทุกข์ใจที่ต้องตายเนี่ยไปได้ระดับหนึ่งเนาะกับอีกมิตินึงก็คือว่าศาสนาเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงยึดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเนาะให้เรารู้สึกว่าโอเคหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วอ่ะมันมีอีกอนาบริเวณหนึ่งนะที่เราอาจจะได้ไปพบกับพระเจ้าหรือว่าเราจะได้ไปเกิดในดินแดนของแบบพุทธศาสนาเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้แบบหลุดพ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีนัยยะในเชิงที่ทำให้เราสามารถที่จะแบบคล้ายๆว่ามันยึดโยงอ่ะแล้วรู้สึกว่าโอเคหลังจากที่เราเสียชีวิตแล้วเราไม่ได้หายไปใช่ไหมเราก็ยังเดินทางต่อแต่มันอาจจะเดินทางไปอยู่ในภพภูมิต่างๆตามความเชื่อของแต่ละศาสนานะคะซึ่งการเชื่อแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าความตายมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะมันเหมือนเราเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอยู่กับอีกที่หนึ่งเฉยๆนะคะอันนี้ก็อาจจะมีผลในเชิงบวกนะคะแต่ขณะเดียวกันหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆพอเราเชื่อแบบนั้นอ่ะเราก็แอบคิดนะแล้วถ้าเราทำไม่ดีไว้อ่ะใช่ไหมแล้วเราจะตกนรกหรือเปล่ามันก็กลายเป็นความกลัวแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าแบบเออถ้าเรายังทำความดีไม่พอเราก็ไม่กล้าตายเลยแล้วก็กลัวตายไม่ดีนะคะอันนี้มันก็เป็นสุดที่แบบมาบั่นทอนเหมือนกันนะสำหรับหลายคนที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันขออย่าเพิ่งตายได้ไหมขอปฏิบัติธรรมขอทำความดีก่อนไม่รู้ว่าชาติหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาไม่มีศาสนาเนี่ย
พี่คิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันว่าจริงๆก็สิ่งที่เป็นยึดโยงจิตใจอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งหลายคนในยุคปัจจุบันในหลายประเทศก็มีกลุ่มที่ไม่มีศาสนาเยอะเหมือนกันแล้วก็จำนวนก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการที่เขาไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาอาจจะทำให้เขาได้ใช้ชีวิตแล้วมันมีอิสระมากกว่าก็เป็นไปได้เนาะความกลัวที่ว่าตายไปแล้วจะไปเจอกับอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเลยว่ามันมีโลกหน้าก็อาจจะคิดว่าชีวิตมันก็คือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแหละมีชีวิตนี้แล้วก็พอจบก็คือจบมันไม่มีอะไรต่อแล้วอะไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าจะไปเกิดเป็นอะไรคุณก็ใช้ชีวิตเต็มที่ไปมีความสุขเนาะก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันดีที่สุดเรื่องข้างหน้ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมากังวลซึ่งมันก็อาจจะมีข้อดีก็ได้นะที่ทำให้เราใช้ชีวิตกับในปัจจุบันได้อย่างแบบเต็มที่โดยที่เรามีอิสรภาพที่เราไม่ต้องไปคำนึงถึงในอนาคตเนาะแต่ก็ขณะเดียวกันพี่ก็เชื่อเหมือนกันค่ะว่าแต่ว่าในเมื่อเวลาที่เราต้องเจอกับ suffering อ่ะหรือเจอกับความทุกข์อ่ะเราจะออกจากความทุกข์นั้นยังไงอ่ะในขณะที่เราเองเราไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างเนาะที่ทำให้เรารู้ว่าอันนี้มันเป็นการที่เราเจ็บป่วยหรือว่าการที่เราต้องเผชิญกับการพลาดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยชุดคำอธิบายแบบนี้ที่มันไม่มีอ่ะมันไม่ได้สามารถเชื่อมโยงกับคุณค่าหรือความเชื่อข้างในเราได้เนี่ยเราจะเผชิญกับ suffering ยังไงซึ่งพี่ก็เลยเชื่อว่าคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเมื่อเผชิญกับ suffering นะอาจจะทำให้รู้สึกว่ามัน manage ได้ยากมันควบคุมได้ยากหรือมันยอมรับการที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้ตัวเองไร้อำนาจเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ยอมรับได้ยากกว่านะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะค่ะเชิญอาจารย์ภาวิกาค่ะคืออันนี้ก่อนคำถามน้องปลาคำถามเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยนะแต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยคิดก่อนว่าคำถามแรกก่อนจะตอบก็คือว่าคำว่าไม่มีศาสนาเนี่ยมันคืออะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยปัจจุบันชอบคิดว่าตัวเองไม่มีศาสนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า atheism เนี่ยปรัชญาของการไม่มีศาสนาเนี่ยมันเป็นปรัชญาที่ซับซ้อนไม่น้อยนะมันไม่ใช่การแค่บอกว่าเราไม่มีศาสนานะคะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโอเคล่ะคนที่นับถือศาสนาก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นนับถือศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวหลายองค์อันนั้นก็ว่ากันกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่ประกาศว่าไม่มีศาสนาเนี่ยตรงเนี้ยสำหรับตัวเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลเสมอไปว่าเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเพียงแต่ว่าจุดยึดเหนี่ยวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำสอนตามสคริปต์ของศาสนานะคะคำว่า atheism เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงการไม่มีศาสนาจริงๆก็คือไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าหรือความรู้สึกว่า God บางลักษณะเนี่ยนะคะสร้างโลกสร้างกำกับ destiny คนอันนั้นไม่เชื่อใช่ไหมคะแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งบางครั้งก็อาจจะถือว่าเป็น atheist ได้ก็คือคนกลุ่มที่เขาถือในปรัชญาชีวิตอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้ไปว่าเป็น moral ground พื้นฐานของโลกก็ได้นะคะหรือที่เขาเรียกว่าใช้คำว่าเป็น moral universalism ก็ได้หรือว่าจะใช้คำว่าเป็น secular philosophy หรือว่า life philosophy ก็คือไม่ได้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรนะคือชีวิตเนี่ยไม่ได้สเปะสปะแต่เพียงแค่ไม่นับถือพระเจ้าแต่ถามว่าชีวิตต้องมีมอรัลกำกับไหมใช่เพียงแต่เครื่องมือในการใช้มอรัลเนี่ยไม่ใช่การเชื่อตามที่สั่งที่สอนแต่มันเป็นการเชื่อได้หลายแบบเช่นเชื่อในของพวกนี้มันเป็นการถกเถียงทางปรัชญามากหน่อยนะคะเช่นกว่าจะเชื่อว่าตัวเองเกิดมาทำอะไรเนี่ยหรือว่าทำไมคือคำถามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็คงจะเป็นเรื่องความตายถูกไหมคะเพราะว่าความตายเป็น area เดียวที่แม้ในปัจจุบันเนี่ยเรายังคุมไม่ได้นะต่อให้เรามีความฝันถึงโลกอันเป็นอมตะเนี่ยแต่เราก็ยังคุมไม่ให้คนไม่ตายไม่ได้ความตายเป็นเรื่องที่ไม่รู้แล้วก็มีแต่ความไม่แน่นอนแน่นอนที่สุดคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายแล้วพวกศาสนาตอบและอธิสตอบไม่ได้เช่นหนึ่งตายแล้วไปไหนโอ้มีหลายทางเลือกมีหลายคำตอบมากเลยตายแล้วจบศูนย์สลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังความตายนั่นก็เป็นคำตอบชุดที่หนึ่งชุดที่สองเป็นคำตอบตามศาสนาไปในที่ที่เป็นนิรันดร์ที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะแล้วแต่ความเชื่อแต่มันจะมีสถานที่ที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นนิรันดร์ที่สามารถที่จะ hope for ได้ก็คือแปลว่ายึดเหนี่ยวแต่อย่างชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อถึงเรื่องของการกลับมาใหม่การกลับมาเกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยจะทำให้เรามีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่อิงกับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นผลต่ออนาคตอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของโอ้หลายอย่างที่จะเข้ามาถ้าเรามีคำถามในจิตใจแบบนี้นะแต่คำถามเรื่องเกี่ยวกับความตายเนี่ยคำถามหลักๆพวกนี้มันไม่จำเป็นจะต้องตอบโดยสคริปต์ทางศาสนานะคะเพราะนั้นเรียนถึงได้บอกไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเคลมว่าเราเป็นอธีอิสเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเราเป็นกลุ่มไหนแต่ว่าบางครั้งกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มที่บอกว่าเป็นอธีอิสแต่จริงๆแล้วคือยังไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าตัวเองมีปรัชญาในการใช้ชีวิตยังไงแล้วก็มีความรู้สึกว่าแค่บอกว่ามันไม่มีแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มีแต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีแล้วพิจารณาว่าไม่มีเลยอันเนี้ยน่าจะหนักหน่อยเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเห็นด้วยกับที่พี่ซุยว่าก็คือว่า suffering เนี่ยค่ะมันจะกลายมาเป็นบททดสอบที่สำคัญที่สุดทั้งคนมีศาสนาและไม่มีศาสนาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นกรณีของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยที่ตัวเองทำกับทีมนะคะน้องๆที่สถาบันเอเชียศึกษาที่จุฬาเนี่ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าโควิดเนี่ยคือบททดสอบเฟสทางศาสนาของคนเหมือนกันมีคนจำนวนไม่น้อยนะคะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราพบว่าในต่างประเทศในแถบเอเชียเราเนี่ยศาสนาไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าทำไม suffering มันถึงมากมายขนาดนี้แล้วมันก็เป็นทั้งโลกแล้วทำไมไม่หายสักทีแล้วทำไมมันถึงได้มีแต่ความไม่แน่นอนในชีวิต ทุกอย่างมันดูแย่เนี่ยคือ suffering เป็นตัวทดสอบทั้งคนที่มีความเชื่อในศาสนาบางคนก็มีความรู้สึกว่าเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันเชื่อมาอาจจะไม่จริงก็มีเกิดกระบวนการในการขัดเกลาความคิดความเชื่อนะคะหรือคนที่ไม่มีศาสนาก็อาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามต่อ suffering นี้ได้เหมือนที่พี่ซุยพูดไปแล้วว่ามันถึงจุดนึงอ่ะคนมันต้องมีจุดยึดนะคะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเชื่อว่าจุดยึดนั้นเนี่ยอะไรก็ได้นะคะขอให้เพียงแค่ว่ามันทำให้เราสงบมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเพ่นแล้วก็ยอมรับต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ในขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ว่าเราจะใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการใดในการไปจุดนั้นก็ตามนะคะนั้นคำถามนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องตั้งต้นที่ตัวเราเองก่อนเราต้องไปถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นอติสจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นหรือว่าเราแค่อ้างอิงว่าเราไม่มีศาสนาเท่านั้นเองซึ่งประเด็นนี้จริงๆมันมีความคาบเกี่ยวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องของการระบุว่าศาสนาเนี่ยจะนับถืออะไรอย่างไรเนี่ยจริงๆเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องการเมืองไม่น้อยนะคะมันเป็นการเมืองเรื่องของนิยามนะคะที่เราจะต้องนิยามว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนื่องจากว่าไม่ใช่เราไม่เชื่อแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นจริงอยู่แล้วมันคือข้อเท็จจริงอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้ไม่จะมีความจำเป็นต้องระบุเพราะการระบุลงไปในกฎหมายหรือว่าการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือฉันมองว่ามันเป็นประเด็นของการดีเบตในทางการเมืองนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการ include exclude หรือว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องของ fact กับสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์พวิชานกปลาพี่รู้สึกว่าสำหรับประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นว่ามีศาสนาหรือไม่มีศาสนาจากที่พี่สัมผัสกับการทำงานเรื่องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอ่ะพี่คิดว่าประเด็นเรื่องศาสนาเนี่ยที่ถูกเอามาดีเบตกันพอสมควรเนี่ยเนื่องมาจากว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยหรืออยู่ในวาระสุดท้ายหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะหลายครั้งเนี่ยเราถูกตีกรอบด้วยศาสนาหรือคำสอนเนาะซึ่งอาจจะเป็นการตีความของเจ้าตัวคนนั้นก็ได้นะที่ตีความว่าเอ้ยมันเป็นเพราะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องไปทำอะไรไม่ดีไว้แน่เลยเธอถึงได้มาป่วยเป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่พอฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ make sense ใช่ไหมอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะบอกว่าจริงๆเขาก็เชื่อว่าเขามีศาสนานะแต่ว่าเขาเองเขาอาจจะไม่ได้ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เชื่อสิ่งที่คนคนนั้นอ้างอิงบอกว่าศาสนาสอนว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตที่มันถูกตีกรอบด้วยชุดคำอธิบายใดอธิบายคำอธิบายหนึ่งเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นปัญหาแต่ว่าถ้า
ศาสนาใดเนี่ยที่เปิดโอกาสให้คนสามารถที่จะดีเบตได้เนาะหรือกระทั่งว่าสามารถที่จะเห็นต่างได้นะคะอันนี้มันจะทำให้ด้วยเชื่อว่ามันจะทำให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าแค่นับถือศาสนาอะไรนะคะแล้วก็พี่ก็เจอเยอะมากเลยว่าแม้กระทั่งคนที่เขาบอกเขาไม่ได้ศรัทธาศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยแต่เขาตายดีก็เยอะมากเลยนะหลายคนบอกถ้าไม่มีศาสนาแปลว่าจะตายไม่ดีใช่ไหมก็ไม่จริงนะคะมันก็มีหลายคนที่เขาก็ตายดีได้อะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขายึดเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าไอ้เนี่ยถ้าเชื่อแบบเนี้ยมันจะตายดีนะอันนี้ก็เป็นส่วนแบบนั้นนะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับณขณะเนี้ยคนรุ่นใหม่อาจจะตั้งคำถามกับกรอบคำอธิบายอันใดอันหนึ่งเนาะที่มันเหมือนกับว่ามันตีขลุ่มอะหรือมันแบบมันเหมือนกับว่าทุกคนต้องคิดแบบเนี้ยนะคะซึ่งในมุมของคนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะฉันอยากจะมีทางเลือกเนาะมันอึดอัดเวลาที่ใครยัดเยียดชุดคำอธิบายอันใดอันหนึ่งให้กับตัวเขาอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบเนี่ยเธอต้องแบบไปทำบุญนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เธอจะได้แบบว่าเคลียร์เรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องอะไรเงี้ยสำหรับคนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความเชื่อแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยฉันต้องไปนั่งไปวัดนู้นวัดนี้ทำนู้นทำนี่มากมายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำหรับพี่เลยรู้สึกว่าตรงนี้พอมันถึงจุดหนึ่งมันก็เลยทำให้เกิดแรงปะทะแล้วพอในสังคมที่มวลส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่ากรอบมันคือแบบเนี้ยนะคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าพื้นที่ในการที่เขาจะเป็นตัวเองพื้นที่ในการที่เขาจะเห็นต่างมันน้อยลงแล้วพอมันน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดแบบอาการของการที่แบบเอ้ยแบบอยากจะโต้แย้งอะเนาะหรืออยากจะวิพากษ์หรืออยากจะทำให้มุมอื่นอ่ะมันเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ด้วยคิดว่ามันเป็นข้อดีนะแล้วมันทำให้คนที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยจะต้องaware หรือตระหนักว่ามุมมองความเชื่อของแต่ละคนน่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันและแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาที่ไม่ต่างจากเราเนี่ยเช่นเรานับถือศาสนาพุทธคนไข้นับถือศาสนาพุทธแต่วิธีปฏิบัติก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องaware มากกว่าแล้วพี่คิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วถึงที่สุดแล้วที่เราโต้แย้งอาจจะไม่ใช่เรื่องศาสนาพี่รู้สึกแบบนั้นนะก็เลยอยากจะ address ตรงนี้หน่อยนึงว่ามันเป็นเพราะว่าบางทีเราใช้การตีความตามความเชื่อของเราแล้วไปตีกรอบคนอื่นอาจจะทำให้คนที่เกี่ยวข้องเขาอาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะไม่มีเสรีภาพที่จะตัดสินใจในมุมของตัวเองนะคะค่ะอันนี้ขอเสริมอีกสักนิดนึงนะคะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะศาสนาอาจจะยังคงอยู่เพียงแต่ว่าความหมายของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องของโลกอะเนาะที่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงและศาสนาเองก็เปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรายึดเหนี่ยวในจิตใจอะซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็อาจจะไม่ใช่ศาสนาใช่ไหมคะพี่ซุยถ้าเป็นในงานระยะท้ายก็อาจจะบอกเป็น spiritualของผู้ป่วยแทนที่จะบอกว่า spiritual นั้นอาจจะมีค่าเท่ากับศาสนาก็ได้แต่สำหรับบางคน spiritual อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ในชีวิตความผูกพันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาคิดแล้วเนี่ยจิตใจเขาเบิกบานซึ่งในนัยยะนั้นเนี่ยมันก็เป็น universal มันเป็นมีความเป็นสากลว่าจิตใจที่เบิกบานเนี่ยมันย่อมเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะเปิดรับหรือว่าพร้อมที่จะปล่อยวางหรือว่าพร้อมที่คือพูดกติกาสากลนั้นจริงๆความหมายของศาสนาในปัจจุบันเนี่ยอาจจะจริงๆคือตัวศาสนาเนี่ยก็คงยังอยู่นะคะแต่ว่าวิธีการมองอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติประธานอย่างเงี้ยนะคะอย่างเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่เราก็จะเป็นคนที่แบบชอบทำสังฆทานนะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามองเป็นเจเนอเรชันลูกหลานก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้คือเขาจะมีเอ๊ะต่ออะไรที่มันเคยถูกสั่งสอนว่าให้ปฏิบัติต่อไปเถอะนะคะแล้วเขาก็จะมีเอ๊ะอ้าวเอ๊ะถ้าสังฆทานมีการจัดเอาไว้ล่วงหน้าก็ไม่ได้ตรงตามที่เคยคือก็จะมีคือนึกออกใช่ไหมคะว่ามันเป็นกระบวนการในการวิพากษ์ซึ่งมันก็จะสร้างความหมายใหม่ให้กับความหมายของคำว่าทำบุญอย่างเงี้ยนะคะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ในท้ายที่สุดก็มีความรู้สึกว่าต่อให้เข้าสู่สภาวะของการที่เรารู้สึกว่าคน
ยึดเหนี่ยวกับศาสนาน้อยลงแต่โดยส่วนตัวฉันมีความรู้สึกว่ามันก็คือกระบวนการวัฏจักรของโลกที่อะไรๆมันก็มีเสื่อมมีขึ้นมีลงแต่ว่าในท้ายที่สุดสิ่งที่เป็นความดีงามมันก็ยังคงอยู่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันแค่ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในนามของศาสนาเสมอไปนะคะแต่ศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็วัฏจักรชีวิตนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะก็สาระแน่นเต็มมากเลยนะคะก็แสดงว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีหรือไม่มีศาสนาเนี่ยต่อให้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแต่ว่าถ้าเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวเนาะสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวตอนช่วงที่เราที่จะใกล้จะตายเนี่ยเราก็สามารถเข้าสู่การกระบวนการตายดีได้เช่นกันโดยไม่ได้ยึดว่าต้องอยู่ภายใต้ศาสนาไหนทีนี้ค่ะในมุมของคนรุ่นใหม่ค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้มันมีเทรนด์หรือแนวคิดเกี่ยวกับความตายอันหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการเลือกที่จะทำเหมือนกันเลือกยุติชีวิตตัวเองที่เรียกว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะเหมือนเวลาที่คนเด็กใครสักคนนึงรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตไปช่วงนึงแล้วรู้สึกว่าฉันมีพร้อมแล้วฉันมีครบแล้วฉันทำทุกอย่างที่อยากทำในชีวิตหมดแล้วเนี่ยแล้วก็อยากที่จะเลือกยุติชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการทำแบบกรุณาฆาตอะไรเงี้ยเพื่อจะไม่เป็นภาระของผู้อื่นในกรณีสมมติถ้ามีเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะทั้งสองท่านเนี่ยมองแนวคิดเรื่องความตายอันนี้ยังไงกันบ้างค่ะพี่ซุยก่อนกันภาวิกาก่อนไหมคะเพราะว่าอาจารย์มีงานวิจัยตรงนี้ด้วยน่าจะให้ภาพตรงนี้ได้ค่อนข้างชัดค่ะเชิญอาจารย์ภาวิกาก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ซุยคำถามเรื่องทางเลือกการตายใช่ไหมคะก็คงจะเป็นคำตอบที่พันไปกับตอนแรกที่เราเปิดประเด็นนะคะว่ามันเป็นโลกทัศน์มันเป็นสิ่งที่เป็นระบบชีวิตคุณค่าที่ปัจจุบันเราให้ต่ออะไรก็แล้วแต่ที่มีทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกแน่นอนมันต้องมานะคะแล้วก็ทั่วประเทศแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือเราโปรหรือไม่โปรใช่ไหมคะแต่มันหมายความว่ามันเป็นโลกของทางเลือกมันเป็นโลกที่ต้องกำลังต้องการทางเลือกทุกอย่างนะคะทีนี้ถามว่าถ้ามองประเด็นยูทานาเซียจริงๆเนี่ยมันก็คงจะต้องไปเอาผลงานสตูดี้เพราะมันมีหลายประเทศที่เป็นแอดวานซ์มากๆนะคะก็คือคำว่าแอดวานซ์ยูทานาเซียเนี่ยก็คือการคืออย่างนี้ต้องพูดงี้ก่อนว่าจริงๆยูทานาเซียเนี่ยถูกมองเป็นหนึ่งในทางเลือกของการตายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายทางเลือกมากซึ่งทางเลือกอย่างในสังคมไทยที่เรามีเนี่ยก็คือ palliative care ถูกไหมฮะหรือว่าการที่จะให้การดูแลแบบประคับประคองนี่ก็ถือเป็นทางเลือกในการตายอย่างหนึ่งแต่ในซึ่งเรายังไม่มีสังคมไทยยังไม่ได้ให้สถานภาพทางกฎหมายกับทางเลือกแบบยูทานาเซียแต่ในขณะที่ก่อนที่จะไปถึงยูทานาเซียเนี่ยจริงๆระหว่างทางเนี่ยมันมีทางเลือกในการตายอีกสักแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า physician assisted suicide หรือว่า physician assisted dying ก็คือการที่เป็นการตายโดยความช่วยเหลือของแพทย์นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มของการตายที่แพทย์จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการเจ็บป่วยซึ่งจะเป็นอาการทางกายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยกระดับไปสู่ถ้าไม่มีอาการทางกายคุณก็สามารถ request หรือว่าขอที่จะจบชีวิตได้อันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นยูทานาเซียคืออาจจะไม่มีอาการป่วยไข้อะไรทางกายเลยแต่มันเป็นความทุกข์เป็น suffering ที่อยู่ในจิตใจนะคะอย่างตอนที่ตัวเองทำงานวิจัยเนี่ยค่ะก็เนื่องจากสังคมไทยไม่มีประเด็นเรื่องยูทานาเซียมากนักนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะไปดู case study ในหลายกรณีศึกษามากๆเลยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าคนที่ทำยูทานาเซียเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเขาอะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัยรุ่นใครก็แล้วแต่ที่ชีวิตเขาเนี่ยมันเหมือนกับปราศจากมีนิ่งละคือต้องไม่ลืมว่าโดยส่วนตัวยังมีความเชื่ออยู่ว่าคนเราที่ keep going อยู่ได้ทุกวันจริงๆก็เพราะว่าเรายังมีเป้าหมายเรายังมีความรู้สึกความคิดความเชื่อความรักความผูกพันบางอย่างที่มันเหนี่ยวรั้งเราอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเหมือนกับเรามีรากใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่รากของต้นไม้เนี่ยมันค่อยๆถูกตัดออกไม่ว่าจะเป็นตัดออกเปรียบเสมือนการล้มหายตายจากกันไป
การโกรธกันการความสัมพันธ์พังทลายหรือการที่ตัวเองไม่สามารถที่จะยืนด้วยขาตัวเองได้ต่อไปเนี่ยความหมายในชีวิตเหล่านี้มันก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายแล้วนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเยอะด้วยนะคะเราลองสังเกตดีๆแม้ว่าในปรากฏการณ์ในประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราคุยกันหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วนะคะเรื่องที่ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นจริงๆเขาจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเข้าสู่วัยที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยตายดีกว่านะแล้วมันก็มีคล้ายๆกับเป็นตำนานของญี่ปุ่นที่มีลูกจะต้องหอบพ่อแม่ขึ้นไปบนเขาแล้วก็บนเขานั้นก็จะเป็นบนเขาที่พ่อแม่จะไปตายเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิด disruption ใน family นะคะคือโลกในชีวิตต้องไปต่อเด็กต้องไปต่อคนที่อยู่ในวัยทำงานต้องไปต่อโลกนี้ต้องอยู่ให้ได้แต่ว่าเขาจะต้องไม่ใช่ภาระอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเซตของความเข้าใจที่จะอยากยุติชีวิตนะคะของผู้สูงอายุนั้นจริงๆแล้วคนในวัยรุ่นน่ะถ้าตอบคำถามเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าโฟกัสที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจริงๆก็คือว่ามันก็คือความรู้สึกที่เขามันเกิดขึ้นได้กับทุกวัยอะค่ะแต่ยังมีกรณีศึกษาหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะคะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในอันนี้ที่สุดจะอยู่ในสวิตส์นะคะผู้สูงอายุท่านเนี้ยก็อยู่ในเขาเรียกอะไรนะเหมือนเนอร์ซิ่งโฮมใช่ไหมคะแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยลูกของคุณยายท่านเนี้ยตายคุณยายซึ่งไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยก็มีความรู้สึกว่าหมดละเพราะไม่มีอะไรเหลือแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวลูกเต้าอะไรไม่เหลือละเหลือคนเดียวในโลกแล้วก็ความเฟรลนะคะหรือว่าความอ่อนแอความเปราะบางในกายก็มีความรู้สึกว่าจบเถอะนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีกรณีศึกษาของคนที่เป็นวัยรุ่นนะแต่ว่าเขามีความผิดเขาเรียกอะไรนะไม่เรียกความผิดปกติหรอกแต่มันเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องสุขภาพจิตอะค่ะเป็นปัญหาทางจิตที่รุมเร้าแล้วเขาไม่สามารถหาทางออกได้ซึ่งก็จะเป็นอย่างแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเห็นได้เด่นชัดว่ามันมีแพทเทิร์นของปัญหาที่เรียกว่าอะไรนะไร้ความหมายในการดำรงชีวิตเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดความรู้สึกไร้ความหมายในการดำรงชีวิตคนก็จะมองหาว่าถ้าอย่างนั้นไม่อยู่ต่อดีกว่านะคะเพราะนั้นคำถามเรื่องยูเทเนเซียเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงสังคมไทยจริงๆก็ควรจะต้องเตรียมตั้งรับใช่ไหมดีกว่าปิดประตูตายว่าเดี๋ยวพูดนะแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ใช่พูดเพื่อที่จะบอกว่าทำได้เพราะจริงๆแล้วทางเลือกการตายอื่นๆที่สำหรับบางคนอาจจะเวิร์กนะคะว่าถ้าเราสร้างสังคมอย่างคล้ายๆกับกรณีของที่พี่ซุ้ยทำเนี่ยเรื่องชุมชนกรุณาจริงๆโดยส่วนตัวมองว่ามันเป็นสังคมที่ประคับประคองไม่ให้คนไปสู่จุดที่เรียกว่าอะไรฮะเปราะบางหรือว่าตกต่ำที่สุดได้ในเวลาที่เขาต้องการมันมากที่สุดนะคะซึ่งตรงจุดเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ทางคือการมี palliative care เนี่ยอาจจะทำให้คนไม่ไปสู่การอยากตายเพราะว่า palliative care ช่วยให้เขาไม่ทุกข์ทรมานนะแล้วก็ยังเพิ่มคุณภาพชีวิตแต่ในกรณีที่ไม่มีการเจ็บป่วยทางกายเรากำลังต้องการสภาพสังคมที่มันเกื้อกูลทำให้คนมีความรู้สึกว่ามันอยู่ต่อได้นะคะแล้วก็สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีรากฐานของความเกื้อกูลความอารีนะเป็นสิ่งที่เราต้องชูประเด็นน่ะสำหรับตัวเองมีความรู้สึกว่าตรงนี้ต่างหากคือถ้าเราจะคุยเรื่องยูเทเนเซียเนี่ยก็ขอให้มันเป็นออปชันที่ทำให้เรารู้ว่ามันก็มีทางเลือกแต่มันจะไม่ใช่ทางเลือกที่เกิดโดยที่เราไม่เตรียมด้านอื่นของสังคมนะคะรวมทั้งในระบบการแพทย์ก็ว่ากันไปค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์ภาวิกามากเลยค่ะนะคะที่คิดว่าสังคมไทยควรคุยเรื่องยูเทเนเซียให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราพูดคำว่ายูเทเนเซียเนี่ยแต่เราเข้าใจต่างกันมากๆเลยนะคะแล้วเราตรงนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยกันนะคะเพราะพี่คิดว่ามันมีเหตุผลจำนวนมากทีเดียวที่ทำให้คนอยากพูดเรื่องนี้นะคะในกลุ่มที่ซึ่งจะเป็นวัยไหนก็ได้เนาะในกลุ่มที่เขาเผชิญกับความทุกข์จากความเจ็บป่วยไม่ใช่แค่ทุกข์ใจนะแต่ว่าทุกข์กายด้วยมันเป็น suffering ที่มันหนักหนาสาหัส
เนาะหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันตายดีกว่าทรมานใช่ไหมเขาก็จะนึกถึงยูทานาเซียว่าถ้าการทำยูทานาเซียมันช่วยเขาปลดเรื่องจากความทรมานบางอย่างเนี่ยโหนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นคำตอบเนาะซึ่งถ้าในสังคมที่ระบบการแพทย์เนี่ยเรามีเรื่องการดูแลแบบระคับประคองก็อาจจะทำให้เขาไปถึงจุดนั้นช้าลงหรือว่าอาจจะไม่ถึงจุดนั้นเลยเพราะว่าในการดูแลแบบระคับประคองเนี่ยเราจะช่วยลดซัฟเฟอริ่งลดอาการปวดบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆจากตัวโรคเนาะจากความไม่สุขสบายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระยะท้ายที่มันเกิดขึ้นเยอะมากทีนี้ถ้ามันมีระบบที่มันดูแลอาการทุกข์ทรมานเหล่านี้แล้วมาทำให้เขามีคุณภาพชีวิตดีได้คนจำนวนหนึ่งก็จะไม่เลือกที่จะใช้ยูทานาเซียเพราะเขารู้สึกว่าเว้ยมันจัดการได้ถูกไหมคะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเออมันถ้าสังคมมีทางเลือกแบบนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะอยู่หรือว่าใช้ชีวิตในระยะท้ายอย่างมีคุณภาพแต่ถ้ามันไม่สามารถมีคุณภาพได้นะคะแม้จะมีพาเลทีฟแคร์แล้วเนี่ยอันนี้ในหลายประเทศเขาจึงมีกฎหมายเพื่อที่จะทำเรื่องยูทานาเซียเพราะว่าต่อให้พาเลทีฟแคร์ยังไงอะโอ้สิ่งที่เขาแบบมันจะมีบางโรคบางกลุ่มที่มันคุณภาพชีวิตมันแย่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่กายนะมันใจด้วยที่มันแบบโอ้มันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ละวันที่มันต้องทะเลาะ กับตัวเองมันจะต้องสู้กับอะไรหลายอย่างแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องยูทานาเซียมันจึงทำให้มีหลายประเทศเขามีกฎหมายตัวนี้ออกมาและก็มีข้อกำหนดด้วยนะว่าต้องแบบต้องสัมภาษณ์ด้วยนะว่าลักษณะของโรคมันประมาณไหนเกณฑ์คืออะไรเมื่อไหร่ที่เราจะตัดสินใจว่าคนนี้เข้าเกณฑ์ที่สามารถทำยูทานาเซียได้นะคะอันนี้สำหรับพี่มันก็คือเป็นออปชันในเชิงการรักษาเนาะในกรณีที่ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วก็มีความทุกข์ทรมานแต่ทีนี้มันจะมีกลุ่มที่สองค่ะก็คือว่าป่วยด้วยโรคที่รักษาได้ยากหรือเป็นภาระพึ่งพิงคนอื่นซึ่งอย่างเช่นแบบคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะเขายังอยู่ได้ยาวๆเลยนะแต่เขาอาจจะแบบจำตัวเองไม่ได้หรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือกระทั่งว่าเขาเริ่มเป็นภาระของลูกหลานแล้วไม่รู้ว่าภาระจะจบสิ้นเมื่อไหร่เนาะจำนวนไม่น้อยที่เขาถ้าเขายังตัดสินใจได้เนี่ยหลายคนอยากจะยุติชีวิตเพื่อที่จะไม่เป็นภาระใครนะคะซึ่งตรงนี้ไอ้คำว่าภาระเนี่ยค่ะซึ่งพี่คิดว่าในสังคมที่มีการช่วยเหลือกันดูแลกันนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พวิกาบอกว่าจริงสังคมไทยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เราจะช่วยเหลือดูแลกันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดมันมีระบบสังคมแบบนั้นความสัมพันธ์ในสังคมที่มันยึดโยงกันช่วยเหลือกันแบบนั้นนะคะการจะเป็นภาระคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะน้อยลงใช่ไหมคะเพราะการที่คนคนหนึ่งจะตายดีได้เนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนเลยนะที่จะต้องมาช่วยกันเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความหมายของคำว่าชุมชนกรุณาว่าเราต้องช่วยดูแลกันนะเพราะเราก็อาจจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งงั้นถ้าเราสร้างระบบสังคมที่ดูแลกันได้เนี่ยจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งและให้ตายโดยที่เป็นภาระนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยซึ่ง อย่างที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยพี่ชอบมากเลยเขาทำโครงการจุติสุขาวดีแม้กระทั่งคนไร้บ้านเนี่ยเขาควร มีสิทธิ์ที่จะตายอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นถ้าคนในสังคมเห็นว่าการที่คนไร้บ้านเขาอยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยแล้วเขาไม่มีใครเนี่ยเราควรต้องยื่นมือเข้าไปดูแลไปช่วยแม้กระทั่งการจัดงานศพให้เขาอย่างนี้ค่ะทุกคนคิดว่านี่คือสังคมมันมีจิตใจกรุณาเนาะที่อยากจะดูแลผู้คนอันนี้มันจะช่วยลดภาระหรือกระทั่งว่าถ้าในหลายประเทศเนาะเขาก็จะมีฮอสพิสขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้ลูกหลานเนี่ยสามารถแบ่งเวลาไปทำงานเนาะขณะเดียวกันมีสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายโดยที่ไม่ใช่การยื้อชีวิตนะแต่ว่าเป็นการประคับประคองนี่แหละแต่ว่าอย่างน้อยมันมีบุคลากรมีคนที่แบบช่วยดูแลกันอยู่นะคะแล้วก็ทำให้เขายังสามารถไปทำงานได้ตกเย็นก็กลับมาดูแลหรือเสาร์อาทิตย์ก็ใช้เวลากับคนที่เขารักได้ในฮอสพิสนะคะซึ่งในประเทศไทยเนาะมันก็จะมีฮอสพิสหลายแบบมากเลยรวมถึงวัดนะวัดคำประมงแบบนี้นะคะหรือว่าอีกหลายที่ที่เป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยไปพักอาศัยเพื่อที่จะใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับครอบครัวซึ่งอันนี้ทุกคิดว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดภาระนะคะหรือกระทั่งว่าณตอนนี้เราก็มีสถานสงเคราะห์เนาะจำนวนไม่น้อยที่ตอนนี้กลายเป็นผู้สูงอายุในระยะท้ายนะคะที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์นะคะตรงนี้จะทำยังไงให้มันไม่เป็นภาระแค่สถานสงเคราะห์เนี่ยเราอาจจะต้องมาออกแบบระบบสวัสดิการสังคมอะที่ทำให้ลูกหลานสามารถดูแลคนที่เขารักอะค่ะในวันสุดท้ายได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างเช่นที่หลายคนก็พูดถึงกฎหมายว่าทำยังไงให้แบบมันมีสวัสดิการเนาะที่ดูแลผู้ป่วยในช่วงท้ายหรือกระทั่งว่าถ้า
หน่วยงานไหนองค์กรไหนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ขอลาเนาะขอลา7วัน10วัน1เดือนเพื่อไปดูแลพ่อหรือแม่ที่อยู่ในวาระสุดท้ายนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะเพื่อให้การทำหน้าที่ดูแลมันไม่ใช่ภาระของลูกหลานถูกไหมคะนั้นทุกที่ว่าอันนี้มันอยู่ที่การออกแบบเลยว่าคนคนหนึ่งจะมีภาระหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันก็จะช่วยลดทอนตรงนี้คนที่จะพูดถึงยูทานาเซียเพื่อที่จะตัดวงจรว่าเราจะไม่อยากเป็นภาระใครเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้ถ้ามันระบบสังคมมันดีแต่ถ้าระบบสังคมเรานิ่งดูดายนะทุกที่ว่ามันก็จะมีหลายคนมากเลยที่รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่โดยที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และทำให้คนลูกหลานเดือดร้อนเนี่ยมันช่างทุกข์ใจอ่ะมันเป็นไม่ใช่แค่การตายของเรานะแต่มันรู้สึกว่าเราไร้ความหมายและเรายังสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นอีกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วทุกที่ว่าคนแก่จำนวนไม่น้อยไม่ชอบจุดนั้นหลายคนเดินออกมาจากครอบครัวเพื่อมาเป็นคนไร้บ้านเพราะตัวเองป่วยแล้วรู้ว่าการป่วยของตัวเองเนี่ยทำให้ลูกหลานเดือดร้อนฉันออกมาไร้บ้านมาใช้ชีวิตอิสระดีกว่าตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยที่พี่รู้สึกว่าเนี่ยสังคมเราอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะเรากำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดเนาะเราต้องออกแบบเตรียมการแล้วก็รองรับนะคะประเด็นสุดท้ายที่หลายคนพูดถึงยูทานาเซียเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยพี่เข้าใจว่าอันนี้มันจะเริ่มมาเข้าเฉดเรื่องที่เราคุยกันในประเด็นแรกละเรื่องการมองชีวิตคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเนาะตายคือยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเริ่มเข้ามาตรงจุดนี้ซึ่งพี่สัมผัสได้ว่ามีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเนี่ยค่ะชีวิตเขาเร็วมากจนกระทั่งเขารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเขาอายุ40หรือ50แล้วเขาทำทุกอย่างครบหมดแล้วอ่ะเขาได้ทำตามความฝันทุกอย่างแล้วเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขามีความสัมพันธ์ที่เขาพอใจเขาไม่มีความห่วงกังวลใดๆเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันฟูลฟิลหมดแล้วฟูลฟิลมินิ่งหมดแล้วอ่ะเขาก็ไม่เห็นความจำเป็นเนาะที่เขาจะมีชีวิตยืนยาวอะค่ะเขาอาจจะบอกว่าฉันพอใจกับชีวิตแล้วอะฉันอยากจะจบฟินาเล่แบบว่าเดินไปกดปุ่มแล้วก็แบบฉันไปด้วยดีอะอย่างนั้นนะอันนี้มันก็เป็นอีกมุมมองนึงนะซึ่งก็จะเข้าขอบเขตว่าเป็นเรื่องของการที่เราตัดสินใจจบชีวิตแม้โดยที่เราไม่ได้ป่วยหรือมีเกณฑ์ใดๆนะที่แบบว่ามันเป็นเหตุจำเป็นอะแต่อันนี้คือเขาตัดสินใจเลือกแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เริ่มมีคนที่สนใจประเด็นนี้จำนวนมากเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อาจจะที่อาจารย์พวิกาพูดนะคะคนที่เขาเจอความทุกข์ในชีวิตเยอะๆค่ะแล้วเขารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ของเขามันไม่มีความหมายนี่มันตรงข้ามเลยนะมีกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกชีวิตมันฟูลฟิลแล้วฉันก็อยากไปกับมีอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีคุณค่าน่ะเรารู้สึกว่าการอยู่ของฉันมันไม่มีความหมายใดๆเลยกับคนบนโลกใบนี้แล้วก็ฉันหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ไม่เจอซึ่งเราพบมากในคนไข้ที่เป็นซึมเศร้านะคะเราก็เป็นซึมเศร้าเรื้อรังหรือมีภาวะเครียดเรื้อรังเนี่ยค่ะหรือมีปัญหาเชิงความสัมพันธ์และหาทางออกไม่ได้งั้นการจบชีวิตอาจจะเป็นการที่เขารู้สึกมันคือการจบความทุกข์ทั้งมวลนะคะทำให้ชีวิตมันได้รีเซ็ตใหม่นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาพูดถึงยูทานาเซียเพิ่มขึ้นนะคะงั้นอย่างที่ฉันเล่ามานี่ค่ะยูทานาเซียมันจึงมีเฉดที่มันกว้างมากเลยเราต้องบอกว่าเรากำลังพูดถึงยูทานาเซียในจุดไหนนะคะแล้วมันมีทางเลือกอื่นไหมนะคะยูทานาเซียอาจจะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเองและพี่เชื่อว่าถ้าสังคมคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นนะคะมันจะทำให้ผู้คนเห็นทางออกแล้วมันอาจจะมีนวัตกรรมอะไรอีกเยอะเลยนะคะที่จะทำให้เราอยู่กับความเจ็บป่วยอยู่กับความทุกข์แล้วก็อยู่กับวาระสุดท้ายได้อย่างงดงามให้แพ้คนที่แบบที่เขาทำยูทานาเซียนะคะอันนี้ก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยค่ะโอเคค่ะเสริมอีกนิดเดียวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยยูทานาเซียเนี่ยไม่ใช่คำตอบเดียวนะคะสำหรับเรื่องของความตายจริงๆแล้วมี2ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเรามีเรื่องของวาระท้ายเนี่ยมีระบบที่รองรับก่อนที่เราจะต้องไปนึกถึงยูทานาเซียเนี่ยถ้าในทางการเจ็บป่วยทางกายทางใจแล้วก็ในเรื่องของการจัดบริการสุขภาพบริการสาธารณสุขเนี่ยเรามีทั้ง palliative careนะคะก็คือการแพทย์การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เรื่องของ hospice care ที่พี่ซุ้ยพูดไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลายฟอร์มหลายเชฟมากนะอยู่ทั้งในโรงพยาบาลทั้งในรูปแบบของบริการที่ไปตามบ้านผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งในที่พึ่งของชุมชนอย่างเช่นวัดนะคะหรือว่าสถานดูแลผู้ป่วยก็แล้วแต่สังคมไทยก็ยังมีทางเลือกอย่างเช่นมาตรา12เนี่ยนะคะก็คือการบอก
แสดงเจตนานะคะที่จะปฏิเสธการรักษาที่จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกระทำได้โดยถูกกฎหมายก็คือแปลว่าไม่ยื้อไม่เร่งความตายนะคะแต่ว่าไม่เร่งความตายแต่ว่าไม่ยื้อเช่นกันนะคะแต่ว่าทำยังไงก็แล้วให้จบแบบธรรมชาติที่สุดอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งก่อนที่จะไปถึงยูเทอร์เนเซียแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จากที่ฟังพี่ซุ้ยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้คีย์เวิร์ดที่สำคัญอันนึงเลยว่าถ้าเราจะเปิดประเด็นพูดถึงยูเทอร์เนเซียเนี่ยสำหรับส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราไม่พูดโดยเราจะพูดโดยที่สังคมเนี่ยไม่พร้อมไม่ได้เพราะสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีนิ่งของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยถ้ามันจะถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราไร้ค่ามันก็จะมีว่าหนึ่งเรารู้สึกเราทำอะไรเราพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็แปลว่าเราเป็นภาระแต่คำว่าภาระนี้เนี่ยถ้าสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยคำว่าภาระนี่จะเป็นคำที่อันตรายมากเพราะว่ามันจะเป็นคำที่มันจะต้องไปฟิตกับใครสักคนเช่นคนแก่คนไร้บ้านซึ่งอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของยูเทอร์เนเซียที่เขามีการพูดถึงกันอยู่ตลอดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันจะทำให้เกิดความเรียกว่าอะไรนะคาบเกี่ยวไปหมดว่าเอ๊ะคนนี้ก็คือภาระคนนี้ก็คือภาระนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เกณฑ์เหล่านี้ไม่เคลียร์สังคมไม่แข็งแรงพอแล้วก็ไปเปิดประเด็นหรือว่าเปิดประเด็นยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปคิดถึงการขับเคลื่อนในเชิงกฎหมายในเชิงทำให้มันถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องเป็นอันที่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่านั่นแหละมันก็เป็นประเด็นที่มีภาพของจริยธรรมบางอย่างที่เป็นเส้นบางๆอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันก็จะต้องมีทั้งคนที่ทำให้เราตายนะคะหรือคำถามทางศาสนานะต่อให้เราไม่มีศาสนาแต่การฆ่าเนี่ยถ้าเรากลับไปเรื่องไม่มีศาสนาเนาะต่อให้เราไม่มีศาสนาแต่คำว่าการฆ่าเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นมอรัลอะถูกไหมคะมันก็จะต้องมีเส้นในการคุยให้ชัดเจนมีเรียกว่าอะไรนะคะมันต้อง establish ฐานในการคุยให้ชัดเจนนะว่าประเด็นเหล่านี้เรามีความพร้อมด้านไหนอย่างไรและถ้าไม่ถึงจุดนั้นถ้าเรามองว่าจุดนั้นคือจุดที่ไกลที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราสามารถจัดอะไรได้บ้างอย่างไรนะคะเพิ่มเติมจากอาจารย์ภวิชกาอีกนิดนึงค่ะก็คือว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมสังคมเนาะมันจะกลายเป็นว่าเรากำลังเพิกเฉยและละเลยการทำหน้าที่อ่ะคือสังคมมันต้องมีระบบสังคมเนาะคนมันอยู่ได้มันอยู่โดยลำพังไม่ได้ถูกไหมคะงั้นเราอยู่ได้ด้วยระบบสังคมบางอย่างถ้าระบบสังคมบอกว่าโอ้ถ้างั้นก็มีคุณก็ไปเลือกทางนี้สิจะได้คุณจะได้ไม่ทุกข์ทรมานมันแปลว่าเราไม่ทำหน้าที่เนาะเราไม่ทำหน้าที่ให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเกณฑ์หรือกติกาอันใดอันหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ด้วยคิดว่ามันจะทำให้เราละเลยค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงยูเทอร์เนเซียเนี่ยแปลว่าเราทำทุกอย่างหมดแล้วแล้วมันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกเขายังซัฟเฟอร์อยู่อ่ะเออแล้วยูเทอร์เนเซียมันอาจจะเป็นคำตอบสำหรับคนกลุ่มนี้นะแต่หมายถึงว่าเราต้องทำทุกอย่างอย่างดีงามแล้วเนาะรวมถึงตัวเราเองในฐานะปัจเจกเนี่ยพี่รู้สึกว่าหน้าที่ในการดูแลชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราเกิดมาเรามีหน้าที่ที่จะดูแลชีวิตเนาะให้มีคุณภาพนะคะแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยแต่เราก็ยังมีหน้าที่ดูแลชีวิตนี้ค่ะให้ยังอยู่ได้อะแล้วก็สามารถที่จะฟังก์ชันอย่างดีที่สุดอะนะคะอันนี้แม้กระทั่งตอนป่วยเราก็ควรที่จะยังสำหรับพี่นะเป็นหน้าที่เลยนะคะเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมอบหน้าที่นี้ให้คนอื่นอะหรือสิ่งอื่นนะคะเราควรจะต้องกลับมาทำหน้าที่นั้นก่อนเช่นเดียวกันกับในสังคมเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ที่ดูแลสมาชิกคนในสังคมให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่งั้นเราจะมีผู้ปกครองไว้ทำอะไรเนาะเราจะมีกฎหมายไว้ทำอะไรใช่ไหมคะเราจะมีสวัสดิการต่างๆไว้เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ดีก่อนนะคะขณะเดียวกันการที่เรามีทางเลือกของยูเทอร์เนเซียเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นทางออกสำหรับใครบางคนที่อย่างที่พี่พูดไปแล้วว่าอาจจะเป็นกลุ่มแรกที่รู้สึกว่าต่อให้เขาได้รับการดูแลแค่ไหนคุณภาพชีวิตมันก็ยังไม่ดีคืออันนี้อาจจะเป็นความหมายตรงนั้นได้นะคะมันซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการที่จะถกเถียงแลกเปลี่ยนแล้วก็เตรียมความพร้อมของสังคมอีกเยอะเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ภวิกาว่าค่ะก็ค่ะอาจารย์ภวิกามีอะไรเสริมไหมคะ
ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าถ้าน้องปลาจะให้กล่าวสรุปเนี้ยคือพี่มีความรู้สึกว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยพันมาถึงเรื่องยูเทเนเซียเนี่ยสิ่งหนึ่งคือมันบอกเราว่าความตายการตายเนี่ยมันจะต้องเป็นนโยบายสังคมมันไม่ใช่แค่นโยบายสาธารณสุขนะคะแต่มันคือชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนตายเพราะถ้าเราเชื่อว่าตายเนี่ยมันเป็นผลผลิตของชีวิตที่ดำเนินมาทั้งหมดนะคะเราก็จะต้องทำให้ชีวิตคนมันดีแล้วมันถึงจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะตายดีอันนี้คือถอดหมวกเรื่องกรรมเนาะแต่สมมุติว่าเรามองในเชิงทางโลกเราก็จะเห็นภาพว่าถ้าต้นทางตลอดทางมันยังไงก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดมันก็จะเป็นผลสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยถึงเรื่องความตายเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวพันกับสังคมอะค่ะนโยบายสังคมนโยบายสาธารณสุขนะคะมันก็ต้องไปด้วยกันนะคะรวมทั้งชุมชนนะคะในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าถกเรื่องชุมชนจริงๆก็ไปได้อีกเยอะเนาะเพราะชุมชนในความหมายของสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นไปอีกนะคะค่ะก็โหเรียกว่าเต็มอิ่มอัดแน่นเลยเนาะสำหรับเรื่องยูทาเนเซียนะคะหรือว่าการเลือกยุติชีวิตของตัวเองนะคะก็อย่างที่ทุกท่านบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนทุกอย่างจะต้องพร้อมก่อนเนาะหมายถึงว่าเมื่อช่วงเป็นพาราทีฟแคร์หรืออะไรอย่างนี้เพื่อให้สิ่งเนี้ยเป็นเหมือนเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะสามารถเลือกได้เนี่ยค่ะทีนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะถามมาขออนุญาตลองถามหลายข้อรวมกันนะคะอันแรกก็คือเขาถามว่ายูเทเนเซียในประเทศไทยมีหรือยังซึ่งถ้าเท่าที่ฟังเหมือนอาจจะยังไม่มีแต่เดี๋ยวขอลองถามรวบคำถามอื่นต่อไปนะคะมีคนถามว่ายูเทเนเซียเนี่ยจะขัดแย้งกับศาสนาพุทธไหมคะเพราะว่ายังใช้กรรมไม่หมดแล้วก็อีกอันนึงก็มีการถามว่าการฆ่าตัวตายอ่ะคือยูเทเนเซียหรือเปล่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะมีท่านอาจารย์อยากจะให้ความกระจ่างหรือว่าขยายความในจุดไหนได้เลยนะคะก็ถ้าถามว่าประเทศไทยมีหรือยังก็ต้องบอกว่าเรายังไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะแต่เรามีเรื่องของมาตรา12ก็คือหรือว่าการที่บุคคลสามารถที่จะแสดงเจตนาเอาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาในเวลาสุดท้ายของชีวิตหรือเป็นไปเพื่อยืดชีวิตของตนเนี่ยเพื่อแบบยืดความตายอะไรแบบนั้นเราสามารถที่จะเขียนเอาไว้ล่วงหน้าได้นะคะซึ่งทางแบบพิสูเดสเราก็พยายามที่จะออกแบบให้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะได้แสดงเจตนาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นสมุดเบาใจหรือว่าเป็น as one care plan ที่หลายโรงพยาบาลกำลังรณรงค์อยู่นะคะอันนี้มันก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งค่ะที่ทำให้เราไม่ต้องไปถึงจุดที่มันหมิ่นเหม่ยแล้วเราต้องตัดสินใจนะคะซึ่งบางทีมันเลยไปนิดนึงอ่ะหมายถึงว่าเขาควรได้รับการดูแลก่อนที่ suffering อันนั้นไปจนถึงขอบเขตที่มันทนไม่ได้หรือทนได้ยากนะคะแล้วก็ทำให้เขาต้องเลือกแบบไม่มีทางเลือกที่รู้สึกแบบนั้นอันนั้นคือแสดงว่าเราดูแลเขายังไม่ดีพอนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็มีหลายประเทศในโลกนี้ค่ะที่อนุญาตให้มีกฎหมายยูทานาเซียนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่มีระบบพาลิทิคแคร์ค่อนข้างดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับประเทศไทยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรทีเดียวกว่าที่กฎหมายยูทานาเซียเนี่ยจะเป็นที่รับรู้แล้วก็ยอมรับนะคะถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยเองอาจจะไม่ได้สามารถตอบได้อย่างชัดเจนนะคะแต่เนี่ยเข้าใจว่าถ้ายูทานาเซียในความหมายที่เป็นการปลดเครื่องให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทรมานโดยไม่ใช่การเร่งให้เขาตายเร็วเนาะหรือเป็นการที่แบบว่าตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะยุติชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้บอกทางพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้หรือว่าเป็นบาปเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นยูทานาเซียในความหมายที่ว่าเราตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็จะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยค่ะอันนี้ทางศาสนาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างขัดแย้งกับข้อกำหนดนะคะในเรื่องของคำสอนเนาะไม่ว่าเป็นเรื่องของข้อศีลข้อแรกนะคะว่าด้วยเรื่องของการทำลายชีวิตอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องดีเบตกันอยู่นะคะซึ่งเนี่ยเองไม่ได้บอกว่าอันไหนมันถูกหรือผิดนะคะแต่เน้นคิดว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจอ่ะซึ่งถ้าคนที่เขายึดมีความเชื่อศรัทธาในศาสนาเนี่ยก็อาจจะรับไม่ได้
นะคะกับใครที่ตัดสินใจแบบนี้นะคะแต่แน่นอนก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเลยที่เรียนคิดว่าเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับเขาอะและแม้ว่าคนอื่นอาจจะรู้สึกไม่โอเคกับการเลือกอันนี้เนี่ยเนาะแต่เขาเป็นเจ้าของชีวิตเขาก็มีสิทธิ์เลือกนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าคนที่เขาเลือกอันนี้เขาก็ไม่ได้ผิดค่ะเนาะแต่เพียงแต่ว่าในทุกครั้งการเลือกอันนี้ค่ะมันมีคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเขาเองหรือคนในสังคมหรือคนในชุมชนเนี่ยมันมีผลกระทบหลายครั้งพอเราได้ยินข่าวเนาะว่าใครสักคนหนึ่งต้องเลือกที่จะยุติชีวิตตัวเองเพราะมันทนซัฟเฟอริ่งบางอย่างไม่ไหวเนี่ยเราฟังข่าวแล้วเราสะเทือนใจเลยอะนะคะงั้นถ้าเป็นคนในครอบครัวเขาเนี่ยเนี่ยเชื่อว่ามันมีผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องพูดคุยกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันอย่างแท้จริงอะและยอมรับการเลือกโดยที่มีดูแลผลกระทบให้มันน้อยที่สุดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอันนี้เป็นชีวิตเป็นสิทธิ์ของเราฉันจะทำแบบนี้ใครจะว่าไงก็ช่างหัวนะแต่ว่ามันมีผลกระทบอะนะคนในครอบครัวอาจจะรู้สึกว่าเขาแย่จังเลยที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลให้เราอะมีชีวิตในบ้านปลายที่ดีแล้วต้องตัดสินใจเลือกแบบเนี้ยแล้วถ้าเขาเชื่อในเชิงศาสนาเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันแบบมันแย่มากเลยเขาต้องตายไม่ดีแน่ๆเลยแล้วมันเป็นความผิดของเขาเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับไอ้ปมอันนี้เนาะไปจนตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันจำเป็นที่ต้องพูดคุยให้เข้าใจกันค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบเลือกแล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คงไม่มีใครทำอะไรเราได้นะเพียงแต่ว่าแน่นอนเรายอมรับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมันดีจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราสามารถคุยกันและดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วคนในครอบครัวก็อาจจะเข้าใจแล้วก็เคารพก็ได้นะหรือกระทั่งว่ามันมีทางออกอื่นทางเลือกอื่นอย่างเช่นเรื่องภาระเนี่ยนะคะมันอาจจะมีทางออกอื่นทางเลือกอื่นที่ทำให้ชีวิตมันไปต่อได้นะคะพี่ยกตัวอย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคนเป็นคนเกเรมากทำผิดจนกระทั่งต้องโทษในเรือนจำพอพ้นโทษออกมาเนี่ยในครอบครัวไม่มีใครยอมรับกลับบ้านเลยนะคะแล้ววันหนึ่งเขาก็ป่วยอยู่ในระยะท้ายนอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครมาเยี่ยมสักคนโรงพยาบาลบอกไม่ได้ละเราต้องเคลียร์เตียงออกเพราะว่าเขาอยู่ในวาระสุดท้ายแล้วก็มันนอนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะไม่อยากที่จะยื้อชีวิตเนาะก็ต้องหาที่ไปอะค่ะก็ไม่มีใครยอมรับนะคะสุดท้ายก็ไปดูว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเอ๊ะเอาประเด็นนี้เข้าไปพูดคุยในชุมชนเนาะก็มีพยาบาลน่ารักมากเขาไปคุยว่ามันมีกรณีแบบนี้เราจะดูแลผู้ชายคนนี้ยังไงดีแน่นอนเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เราอยากจะต้อนรับให้อยู่ในบ้านเรานะแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเป็นลูกหลานของคนในชุมชนเนี้ยเราจะดูแลกันยังไงสุดท้ายท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในชุมชนเนี่ยนะคะก็รับไปอยู่ที่วัดโดยที่ก็มีคนในชุมชนนะคะก็แบบมาช่วยดูแลในบางวันเพราะจะให้พระทำหน้าที่เป็นพยาบาลก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่ามีอาสาที่เป็นคนในชุมชนผลัดกันมาดูแลแต่อย่างน้อยเขามีที่อยู่เขามีอาหารปัจจัย4เพียงพอที่เขาจะดำรงชีวิตนะคะแล้ววันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกชีวิตเขามีค่าขึ้นมาจากการที่มันมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช้อนเข้าไว้แล้วเขาก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของเขาเนี่ยในการที่จะทำเป็นตัวเป็นประโยชน์ที่สุดแม้ว่าเขารู้ว่าความตายจะรอเขาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะว่ามันเทิร์นหมดเลยคือหมายถึงว่าจากคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตายมันดีกว่าอยู่เพราะไม่มีใครต้อนรับเลยชีวิตฉันไม่มีความหมายใดๆเลยนะแต่ว่าการที่มีคนช้อนแล้วก็โอบอุ้มให้เขาสามารถยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้ว่าคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรเนาะแต่มันก็เพียงพอให้เขารู้สึกว่าเขาจากโลกนี้ไปได้ในขณะที่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะที่เขาได้รับความรักได้รับการช่วยเหลือดูแลนะคะอันนี้ด้วยเลยอยากจะยกตัวอย่างอันนี้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกันพอสมควรเลยแหละว่าถ้าสังคมเรามาถึงจุดนั้นอะเรามีทางออกอะไรอีกบ้างที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยค่ะเขาได้เกิดมาแล้วอย่างมีคุณค่าแล้วเขาได้ตายหรือจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆซึ่งกรณีผู้ชายคนเมื่อกี้พี่รู้สึกนี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เราไม่ดูดายอ่ะนะคะและอันนี้อาจจะเป็นความหมายของการที่ตายอย่างมีศักดิ์ศรีที่แท้จริงนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ภวิกามีเสริมไหมคะจากคำถามที่อาจจะตอบได้นิดหน่อยนะคะตอบไม่ครบทั้งหมดนะคะจำคำถามไม่ค่อยได้แล้ว
จริงพี่ซุ้ยก็ตอบได้ตรงใจผมอยู่แล้วนะคะหลายเรื่องก็เห็นตรงกันมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำถามที่มีท่านผู้ฟังถามมาว่าฆ่าตัวตายกับยูทานาเซียต่างไหมเนี่ยแล้วพี่ซุ้ยเนี่ยเพิ่นได้หยิบประเด็นเรื่องของผลกระทบขึ้นมาโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าฆ่าตัวตายกับยูทานาเซียเนี่ยจริงๆมันก็คือทางเลือกคือความเหมือนกันอยู่ที่ว่าทั้งสองเนี่ยเป็นทางเลือกในการจบชีวิตนะคะซึ่งเราเป็นผู้เลือกแล้วก็เป็นคนกำหนดเวลาสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นความเหมือนคือทางการเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นการตัดสินใจของเราแต่จริงๆความแตกต่างเนี่ยมันเป็นความแตกต่างในเชิงเทคนิคเพราะฉะนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยในเชิง principle เนี่ยมันก็คือเรื่องที่ไม่ต่างกันมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญความแตกต่างที่เห็นชัดเนี่ยก็จะอยู่ที่เรื่องของผู้กระทำผู้กระทำถ้าเป็นเรื่องของซูซายเนี่ยก็แน่นอนเราต้องทำตัวเราเองถูกไหมคะแต่ในขณะที่ยูทาเนเซียเนี่ยเราไม่สามารถทำตัวเราเองได้นะแต่ว่ามันเขาก็จะพยายามทำให้เราทำเหมือนเราทำตัวเราเองนะคะเช่นสมมุติว่าจะมีการให้เราดื่มยาก็ต้องให้เราถือยานั้นด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการบอกว่ามีคนอื่นมาฆ่าเราตายแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จบแต่เขาก็ต้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในท้ายที่สุดสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผลกระทบของมันต่างหากคือยูทาเนเซียเนี่ยถามว่าทำไมคนที่ทำยูทาเนเซียเลือกที่จะไปทำยูทาเนเซียเนี่ยขั้นตอนมันยุ่งยากซับซ้อนทำไมเขาไม่เลือกทางที่ง่ายกว่าก็คือทำเองแต่ว่าโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันคือผลกระทบอะค่ะมันคือในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากซูซายเนี่ยมันคือคนที่อยู่เนาะแล้วก็มันคือเรื่องของทาบูอะความเป็นเรื่องต้องห้ามนะทั้งในเชิงศาสนาทั้งในเชิงความสัมพันธ์ความรู้สึกของคนที่อยู่รายล้อมนะคะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะโคบนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันสร้างบาดแผลร้าวลึกแต่ในขณะที่ยูทาเนเซียเนี่ยส่วนใหญ่จะเท่าที่ดูมาเนี่ยนะมันจะถูกดีเฟนด์โดยกรอบของการเป็น best interest ของผู้ป่วยคือหมายความว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องวางกรอบเรื่องของอย่างอื่นก่อนเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันตอนแรกกรอบในการเชื่อเนี่ยมันมีหลายกรอบกรอบเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่กรอบในทางการแพทย์ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจุดที่แพทย์เองเขาก็ดีเบตกันเยอะมากว่าการทำยูทาเนเซียเป็น best interest ของผู้ป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่า physician assisted suicide เนี่ยเป็นbest interest ของผู้ป่วยจริงหรือเปล่าหรือจริงๆมันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินในเรื่องของชีวิตคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่การ best interest นั้นมันจะไปล่วงล้ำถึงขั้นการตัดสินชีวิตเป็นตายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นก็คือว่าในท้ายที่สุดมันอยู่ที่เราจะเลือกมองอะค่ะนะเพราะว่าทุกวันนี้ประเด็นเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่ยัง controversy คือหมายถึงว่ามันยังมีทั้งคนเห็นด้วยเห็นต่างเห็นในเห็นด้วยก็เห็นด้วยกันคนละเหตุคนละผลนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่บนความหลากหลายเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนว่าเราเอาอะไรเข้ามาพิจารณาบ้างหรือว่าเรากว่าที่เราจะมองไปถึงวาระท้ายของเราจริงๆเรามีประสบการณ์ในชีวิตเรามีหลายเรื่องที่ผ่านเข้ามาแล้วเป็นสมการสำคัญทั้งนั้นว่าเราจะเลือกออกแบบความตายของเรายังไงนะคะแต่อีกส่วนนึงมันก็เป็นสถานการณ์เป็นสถานการณ์ก็หมายความว่าบางเรื่องมันทำได้ในบางสังคมบางเรื่องมันทำไม่ได้หรืออย่างยูทาเนเซียเนี่ยสมมติในตราบเท่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในสังคมไทยมันก็ทำไม่ได้ถ้าใครที่จะทำก็ต้องไปหาทางเลือกอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ในขณะที่บางสังคมอย่างเช่นในยุโรปนะคะอย่างเบลเยียมเนี่ยถือเป็นประเทศที่แอดวานซ์ที่สุดในเรื่องของแนวคิดเรื่องยูทาเนเซียหรือสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประเทศที่แอดวานซ์มากหมายถึงว่ามีทั้งระบบตรวจสอบไม่ใช่ว่าแอดวานซ์ว่าปล่อยว่าเสรีนะแต่หมายความว่าแอดวานซ์ในที่นี้คือยอมรับสิทธิ์ในขั้นสูงสุดเช่นอะไรเช่นคุณไม่ต้องไปคอนซัลต์คนอื่นที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่คุณคืออันนั้นคือรับในเสรีภาพหรือว่าสิทธิเหนือร่างกายตนจริงๆคือแปลว่าต่อให้เขาเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าแอดวานซ์ที่สุดก็คือว่านี่คือสิทธิของคุณในการตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นตรงจุดเนี้ยค่ะก็คือเป็นจุดที่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรดีเป็นความแตกต่างนะคะ
จริงๆลืมนะว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรประเด็นคิดอยู่ในใจนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วลืมค่ะก็เลยจบห้วนๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้านึกออกสามารถเสนอได้เลยนะคะโอเคค่ะก็มีคำถามอีกนิดนึงนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงทางเลือกในการแบบตายเนาะว่าเรามีหลากหลายทางเลือกอยู่ในเซฟก็เป็นทางเลือกหนึ่งหรือมี palliative care หรืออะไรเงี้ยค่ะอยากทราบว่าในตอนนี้ค่ะในทุกวันเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยเรามีทางเลือกอะไรเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายอย่างอื่นบ้างหรือจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดกี่ทางเลือกกันแน่ในทางเลือกทั้งหมดอ่ะมันทางเลือกมันก็เยอะเนาะค่ะก็โดยสำหรับพี่เนี่ยก็คือว่าทางเลือกอันแรกเลยอ่ะมันเป็นทางเลือกในเชิงการป้องกันซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พิวิกาก็พูดไว้บ้างแล้วก็คือว่าเราต้องคิดไปข้างหน้าลองทบทวนไตร่ตรองแล้วก็ประเมินว่าถ้าวันหนึ่งเรามาถึงจุดนั้นนะที่ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วเราต้องพึ่งพาผู้อื่นเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับตัวเองซึ่งตรงนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรามีนโยบายหรือแนวปฏิบัติไว้ด้วยเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะคะหรือว่าคำว่า advanced care plan นะคะซึ่งทางพิสูจน์เองเราก็ออกแบบเป็นสมุดเบาใจนะคะเพื่อทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยค่ะที่มีอายุแบบอย่างน้อยแบบเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยน่าจะต้องเริ่มใคร่ครวญเรื่องพวกนี้และเขียนแสดงเจตนาเอาไว้ล่วงหน้านะคะอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งเลยว่าคุณจะมั่นใจได้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่อยู่ในวาระสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถที่จะฟื้นคืนดีเป็นปกติหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเมื่อนั้นเนี่ยเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้คุณมีสิทธิ์มีเสียงนะคะเนาะอันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่ในเชิงป้องกันนะคะอันที่สองทางเลือกเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาเนาะเรามีเรื่องของ palliative care นะคะที่เราพูดไปบ้างแล้วนะคะซึ่งณปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนไข้ในวาระสุดท้ายที่เข้าถึง palliative care เนี่ยค่ะยังมีน้อยมากๆเลยน้อยเกินกว่าที่เกินกว่า 1% ด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่มิคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก palliative care จึงเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เผยแพร่มากขึ้นนะคะว่าก่อนที่เราจะมีนึกถึงยูทานาเซียเนี่ยช่วยกันเถอะค่ะช่วยกันทำให้คนในสังคมเข้าถึง palliative care ก่อนนะคะเนาะอันที่3ที่เป็นทางเลือกนะตอนนี้ที่พี่คิดว่าสำคัญมากเลยก็คือว่าหลายที่กำลังพูดถึงเรื่อง hospice เนื่องมาจากว่าเราเองก็ทราบว่าตอนนี้หลายครอบครัวนี้ค่ะมีลูกน้อยลงนะคะหรือตัดสินใจไม่มีลูกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตั้งใจที่จะไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คู่สามีหรือภรรยาป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นที่ต้องมีสถานบริการที่ช่วยเหลือการดูแลนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือ hospice เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้อย่างน้อยผู้ดูแลก็ทำงานง่ายขึ้นนะคะมีคนสนับสนุนมีระบบที่ดูแลให้มีคุณภาพได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งกับอีกทางเรื่องหนึ่งที่พี่เห็นว่าตอนนี้สังคมกำลังไปสู่จุดนั้นก็คือ nursing home นะคะ nursing home จำนวนไม่น้อยตอนนี้ต้องยอมรับการมีผู้ป่วยระยะท้ายมาเสียชีวิตที่ nursing home นะคะพอผู้สูงอายุเยอะขึ้นค่ะเดิมที nursing home บอกว่าพอคนไข้ถึงระยะสุดท้ายแล้วเริ่มโคม่าเขาจะส่งโรงพยาบาลและให้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งมันกลายเป็นภาระทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นภาระกับทางโรงพยาบาลซึ่งมีปัญหาเรื่องจำนวนเตียงนะคะทีนี้ถ้าเกิด nursing home เนี่ยยอมสามารถที่จะให้เขาได้มีช่วงเวลาสุดท้ายนะที่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพด้วยระบบ palliative care ก็ดีหรือสามารถที่จะอนุญาตให้เขาเสียชีวิตได้ที่ nursing home ก็ดีอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกค่ะเพราะตอนนี้เรามี nursing home ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะนะคะรวมถึงnursing home แบบไทยๆนะคะก็คือแบบว่าเนาะตอนนี้มันก็จะมีอะค่ะที่แบบว่ารับดูแลช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็น nursing home หรือเป็นสถานบริการเพียงแต่ว่ามันมีคนกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าฉันพอมีทักษะในการที่จะดูแลคนที่เจ็บป่วยก็อาจจะรับไว้ที่บ้าน2หรือ3คนแล้วช่วยดูแลโดยมีค่าตอบแทนเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็มีซึ่งพี่รู้สึกว่า
อันนี้มันเป็นทางเลือกที่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าคนในสังคมไทยเนาะก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำมันสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องเลือกที่ว่าจะทำยังไงให้เขาเซอร์ไวฟ์ได้ในสภาพสังคมเช่นนี้นะคะงั้นด้วยเชื่อว่าจะมีตัวเลือกอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะตามมานะคะรวมถึงตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็มีหลายคนนะคะที่อาจจะแบบเป็นจิตอาสาหรือว่าท้องถิ่นหลายแห่งนะคะก็เริ่มทำคล้ายๆว่าเป็นเดย์แคร์บ้างล่ะนะคะเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุหรือกระทั่งว่ามีการเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านนะคะอย่างเช่นไปที่กาฬสินธุ์เนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่าที่นี่นะคะท้องถิ่นเนี่ยค่ะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยค่ะเขาก็มีโครงการที่ให้แคร์กิเวอร์ไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านโดยที่มีเบี้ยเลี้ยงให้แคร์กิเวอร์เล็กน้อยนะคะซึ่งก็ไปช่วยเขาเรียกผ่อนหนักเป็นเบาอ่ะวันไหนผู้ดูแลคนเหนื่อยล้าแล้วก็มีจิตอาสาหรือว่ามีแคร์กิเวอร์มาช่วยดูแลสลับกันบ้างนะคะมันก็ช่วยทำให้เขายืนระยะต่อไปในการที่จะดูแลคนคนหนึ่งที่อยู่ในระยะท้ายนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเชื่อว่าสังคมเรากำลังต้องการนวัตกรรมแบบนี้ค่ะว่าทำอย่างไรนะคะรวมถึงด้วยเข้าใจว่าตอนนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มพูดถึงasset living เนาะที่ดูแลตั้งแต่ว่าคุณเข้าสู่สูงวัยมีภาวะเจ็บป่วยหรืออยู่ในระยะแบบในส่วนหนึ่งที่นั้นคิดว่ามันเป็นทางค่ะนิดนึงนะคะพี่ซุย asset living เมื่อกี้คืออะไรนะคะพอดีสัญญาณกระตุกฮัลโหลพี่ซุยได้ยินไหมคะอันไม่ค่อยดีค่ะเมื่อกี้ asset living คืออะไรนะคะโอเคได้ยินชัดหรือยังคะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะค่ะก็คิดว่ามันมีทางเลือกเยอะมากเลยค่ะแล้วคิดว่าเราอาจจะต้องช่วยกันสร้างนวัตกรรมต่อไปค่ะอ๋อโอเคค่ะขอขยายความ asset living อีกนิดนึงได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้สัญญาณค่ะตรง asset living อ๋อค่ะก็คือว่าก็ตอนนี้ก็มีหลายที่ที่เขาจะทำเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นคอนโดที่ดูแลแบบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ยังป่วยน้อยป่วยมากหรืออยู่ในระยะท้ายโดยที่มีฟาซิลิตี้ครบหมดเลยรวมถึงโรงพยาบาลนะคะบุรุษพยาบาลนางพยาบาลที่จะดูแลนะคะครบวงจรนะคะอันนี้ก็คิดว่าต่อไปก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่พอที่จะจ่ายได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกอื่นๆอีกมากก็คือยังมีหลากหลายทางเลือกเนาะที่อาจจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่อยู่ในอยู่ในวาระท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ขออนุญาตไปที่คำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายนะคะก็คือตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีทางเลือกเกี่ยวกับความตายหลากหลายเลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าบางทีอย่างที่ทุกท่านได้กล่าวไว้ในช่วงต้นนะคะแต่ละคนในแต่ละรุ่นหรือแต่ละเจนนะคะก็จะมีความเชื่อความคิดเรื่องความตายที่แตกต่างกันนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนประสานความคิดที่แตกต่างกันได้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้เอาจริงมันก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะไม่ว่าจะของเจนไหนคราวนี้จะทำยังไงให้เราสามารถที่ทำให้คนรุ่นเก่าเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจยอมรับทางเลือกของคนรุ่นใหม่ได้และที่สำคัญก็คือทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจความปรารถนาดีของคนรุ่นเก่าด้วยตรงนี้เรามีทางเลือกหรือมีวิธียังไงบ้างค่ะเชิญอาจารย์ภวิกาเป็นคำถามที่ไม่รู้จะตอบในฐานะคนรุ่นเก่าดีหรือว่าจะตอบในฐานะอะไรดีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไปแอบเซอร์เวย์มานะคะก็คือแปลว่าก็คือไปถามพวกลูกศิษย์ซึ่งเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่แท้จริงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือให้ฟังกันเยอะเปิดใจยอมรับนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันฟังก็ต้องถามว่าฟังกันเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้คำถามก่อนหน้านี้จริงๆมันคำถามที่น่าสนใจแล้วมันก็จะเป็นคำถามที่ตอบว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเชื่อมกันยังไงในเรื่องของความตายสมมุติว่าเราเอาทางเลือกของการตายเป็นที่ตั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าเราต้องเลือกให้กับตัวเองหมายว่าวางแผนในอนาคตว่าเราอยากจะตายยังไงบางคนถึงบอกว่าไม่ซื้อบ้านแต่ขอซื้อคอนโดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จะจบมันง่ายนะแต่ถ้าต้องซื้อบ้านโอ้มันจะมีเรื่องที่ต้องดูแลคีปอัพอะไรเยอะแยะไปหมดฉะนั้น
คอนโดเป็นคำตอบสำหรับการวางแผนการตายของเขาด้วยในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อคนใกล้ชิดตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อินเทอร์เฟซระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ก็ด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรารู้ว่าเรามีบทบาทหรือภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยอย่างคนเจนของจานเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเจนแต่ก็คงยังไม่ถึงกับสูงอายุนะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเป็นคนรุ่นที่เคยถูกอบรมเรื่องของอย่าทิ้งพ่อแม่นะนะคะหรือว่าอย่าไปไหนก็กลับมาอยู่เมืองไทยนะอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเรามีลูกกี่คนมันคือ value แบบนั้นในสังคมยุคหนึ่งนะคะแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยเราเห็นได้ชัดเลยว่าตลาดเนี่ยมันเข้ามากำหนดทางเลือกในวาระท้ายเหมือนที่พี่ซุ้ยพูดถึงเรื่อง asset living เนี่ยก็คือหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการมี nursing home น้องปลาจะสังเกตเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ใช้เงินเป็นตัวตั้งหมดเลยใช่ค่ะเพราะนั้นการวางแผนทางเลือกเนี่ยมันเป็นคำตอบอื่นแทบไม่ได้ยกเว้นว่าคุณต้องเก็บเงินไว้เยอะแล้วจากนั้นคุณจึงจะมีทางเลือกซึ่งสำหรับส่วนตัวมองว่าเนี่ยมันคือเทรนด์ของมันคือเทรนด์ของสังคมที่มากำหนดทางเลือกและโอกาสในการตายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โมเดลนี้มันหลีดเนี่ยมันก็จะมีคนจำนวนมากเลยที่ตกหล่นเขาจะเอาเงินที่ไหนคะไปจ้างคนดูแลเขาจะเอาเงินที่ไหนคะไปซื้อคอนโดหรือว่าซื้อแอสเซทราคาแพงๆที่มีฟาซิลิตี้ของการดูแลในฉุกเฉินอะไรต่างๆดีหมดซึ่งของเราเนี้ยหลายสิบล้านนะคะคือมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนจำนวนมากเราต้องหาคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับคนจำนวนมากทั้งในแง่ที่เขาวางแผนให้ตัวเขาเองแล้ววางแผนให้คนใกล้ชิดก็ถึงบอกว่ามันก็จะกลับไปเรื่องของชุมชนอีกแหละถูกไหมมันก็จะกลับไปถึงเรื่องของชุมชนชุมชนที่มีรูปธรรมเช่นเคยอ่านเจอนะคะพี่ซุ้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นประเทศไทยนะแต่เป็นการอ่านที่ไปเจอเนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นไม่ทราบว่าญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะเขาจะใช้โมเดลของการจับคือมันไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นนะแต่มันเป็นการแก้ปัญหาระยะกลางกับระยะยาวการขาดคนดูแลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีทั้งปัญหาในเรื่องของขาดจริงๆเนื่องจากคนมันน้อยแต่อีกเรื่องนึงมันเป็นปัญหาเชิงแวลูนะคือคนไม่ได้ถูกสอนว่าต้องดูแลกันชีวิตเนี่ยมันคิดถึงจะไปข้างหน้าไงข้างหลังไม่มองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่มีปัญหาที่ซับซ้อนมากเพราะนั้นอย่างอันที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเอาเด็กเอาเนอร์เซอรี่อะมาอยู่กับผู้สูงอายุก็คือให้ใช้เด็กด้วยในการช่วยดูแลผู้สูงอายุแต่มันต้องจัดโดยใครสักคนที่เป็นผู้นำแต่สิ่งที่ได้อ่ะมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลหรือผู้ป่วยระยะท้ายที่อยู่โดยที่ไม่มีใครดูแลแต่มันคือการสร้างบอนด์สร้างบอกเด็กไปเรื่อยๆว่าเนี่ยมันคือคุณค่าของชีวิตคุณด้านนึงนะการที่คุณได้ดูแลคนอื่นการที่คุณมี contribution ให้กับสังคมกับคนที่เป็นคนที่คือเป็นการมองคนที่ไม่ได้เป็นปัจเจกอ่ะคือคนมันคือคอนเนคชั่นระหว่างตัวเรากับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาของทางเลือกในการดูแลเนี่ยมันจึงต้องคิดในฐานที่กลับไปทำให้ empower ให้คนจำนวนมากเนี่ยทำได้นะแต่ถ้าเรานึกถึงแต่ภาพของมี nursing home นะคะซึ่งเอาเศรษฐกิจเอาจำนวนเงินก็ทุกคนก็เตรียมไว้เลยก็ที่เหมือนที่มีคนบอกไงคะมี forecast ไงคะว่าถ้าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณให้ได้เนี่ยอุ้ยมีหลายสำนักใช่ไหมคะที่เขาออกมาพูดกันว่าต้องเก็บเงินตั้งแต่อายุเท่าไหร่30นะคะอย่างอาจารย์ตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันคือเรื่องที่ว่าด้วยเงินล้วนๆแต่ในท้ายที่สุดต้องไม่ลืมนะคะว่าความตายอีกกลุ่มนึงคือความตายที่มันไม่มีโอกาสเตรียมตัวนี่คือเรากำลังพูดความตายแค่ดิเมนชันเดียวว่าเป็นดิเมนชันที่คุณเตรียมได้เพราะคุณอาจจะคิดถึงว่าเออมีเวลาพอที่จะป่วยแล้วก็เตรียมหรือว่าระหว่างนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเราก็เห็นแล้วนะโควิดก็คือ
ตัวชี้วัดที่ดีว่าความตายในปัจจุบันยังมีอีกหลายประเภทที่เป็นความตายที่ไม่มีโอกาสจะเลือกและเป็นความตายที่ปัจจุบันทันด่วนที่สุดและที่สำคัญคือไฮไลท์คือมันมีแนวโน้มที่จะเกิดมากขึ้นและเกิดโดยที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเมื่อไหร่แค่รู้ว่ามันจะเกิดนะซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าเป็นความตายที่เกิดจากความเสี่ยงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นมลพิษ PM 2.5 โควิดหรืออะไรฝีดาดลิงอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้หรือคิวเคลียร์แพลนระเบิดอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆก็มีคนมากราดยิงเด็กในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเทนชันทางสังคมที่มันต้องแก้ที่สังคมก่อนแล้วทางเลือกการตายโอกาสของการตายมันก็จะกลับมาสู่จุดที่สมดุลขึ้นนะคะนั่นก็คงขอฝากไปเท่านี้ล่ะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้อยากเสริมอาจารย์ภวิกาค่ะว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราถึงต้องทำเรื่องโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพวกเราทั้งสังคมเลยที่เราต้องมาช่วยกันออกแบบค่ะและถ้าเราไม่สามารถ empower ให้ประชาชนเนาะคนตาดำตามที่เขาไม่มีโอกาสในการเข้าถึงเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเรากำลังปล่อยให้เขาเผชิญปัญหานี้โดยลำพังค่ะและนั่นเท่ากับกำลังปล่อยให้เขาตายแบบตายไม่ดีนะตุ้ยรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบหรือสนับสนุนแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้แต่ละคนอ่ะเห็นว่าตระหนักเนาะว่าเราอ่ะมีส่วนสำคัญในการดูแลคนในครอบครัวคนรอบข้างเราและชุมชนที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นได้เนี่ยพี่เชื่อว่าโอกาสของคนที่จะเข้าถึงการตายดีเนี่ยมันจะมีมากขึ้นและณตอนนี้โดยแนวคิดอันนี้เนี่ยก็กำลังแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในยุโรปในอังกฤษในสกอตแลนด์ในเบลเยียมในออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งแบบไต้หวันนะคะรวมถึงประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะรณรงค์ปฏิบัติการชุมชนกรุณาในหลายพื้นที่ก็ด้วยเหตุผลที่อาจารย์ภวิกาพูดอยู่เนี่ยค่ะว่ามันรอให้เรามีเงินน่ะเราจะมันไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าเนี่ยตายดีได้ต้องเป็นคนมีเงินเท่านั้นน่ะแต่สังคมไทยอ่ะคนจนเยอะมากงั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องช่วยให้ทุกคนนะคะเขารู้ว่าเขาจะสามารถที่จะเข้าถึงการตายดีด้วยตัวเขาเองได้ยังไงระบบสังคมตรงนี้จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมรวมถึงผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ค่ะว่าเนี่ยมาถึงจุดนึงตรงนี้เราจะต้องเราจะดูแลคนในสังคมได้ยังไงอ่ะเพื่อให้เขาเข้าถึงตรงนี้นะคะซึ่งเราก็เลยต้องดูแลเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะอย่าไปดูแลตอนที่ว่าเขาเสียชีวิตแล้วไปให้เงินค่าทำศพอ่ะมัน too late อ่ะนะแต่ว่าถ้าเราสามารถดูแลเขาตั้งแต่ตอนนี้ที่เขายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีเขายังดูแลกันได้เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มโอกาสเยอะมากเลยที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยค่ะเขามีโอกาสที่จะตายดีนะคะอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นั้นคิดว่าคนในเมืองหลายจะต้องคิดกันเรื่องนี้เยอะขึ้นค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยนี้เชื่อว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างจะทั่วถึงแล้วก็สนับสนุนให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะกลับมาดูแลตัวเองในวาระสุดท้ายได้ดีมีเรื่องของ palliative care ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในเมืองนะคะรวมถึงมีเรื่องของแบบจิตอาสาเนาะแล้วก็ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เริ่มมาเห็นความสำคัญของการดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมของคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนพึ่งคนที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นผู้สูงวัยที่ติดบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้ามาดูแลหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคนในเมืองเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพอะค่ะมันยังไม่มีนโยบายใดๆเลยหรือยังไม่ได้มีระบบเลยที่จะเป็นหลักประกันว่าคนจนในเมืองเนี่ยค่ะเขาจะตายดีได้ยังไงอะนะคะงั้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะอยากจะฝากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยนะคะว่าเอ๊ะอาจจะต้องถึงเวลาที่เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วก็แค่กทม.ก็ไม่พอค่ะระบบสาธารณสุขเองหรือแม้กระทั่งว่ากระทรวงพม.เองอาจจะต้องเข้ามาทำให้เรื่องนี้ค่ะมันจับต้องได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วมันจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคมค่ะนะคะก็ฝากประเด็นนี้ด้วยค่ะก็คือสมมุติถ้าเรามีชุมชนกรุณามากขึ้นก็จะทำให้ทุกคนสามารถจะเข้าถึงการตายแบบมีศักดิ์ศรีมากขึ้นโดยไม่เกี่ยงเรื่องของเงินทองหรือว่าฐานะอาชีพแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายแล้วเนาะก็เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์ภวิกาฝากอะไรนิดนึงค่ะได้ค่ะว่ามีการออกหนังสือ
หนังสือด้วย3เล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากทางบ้านก่อนบ๊ายบายมั้ยคะหนูอ๋อโอเคค่ะโอเคใช่ค่ะถ้างั้นพี่ตุ้ยฝากนิดนึงค่ะว่าเราเริ่มต้นพูดถึงเรื่องวัยรุ่นเนาะคนรุ่นใหม่แล้วก็พูดถึงเรื่องความแตกต่างความแนวคิดที่มันไม่ว่าเวลาที่เราเริ่มมีสังคมเริ่มมีความคิดเห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเราอาจจะต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันในครอบครัวคุยบนโต๊ะอาหารเพิ่มขึ้นแล้วไม่ต้องรอให้เราป่วยหรืออยู่ในวาระสุดท้ายเราถึงคุยเรื่องนี้เพราะมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเข้าใจว่าไอ้คนในครอบครัวเนี่ยเขาคิดเรื่องชีวิตยังไงพ่อแม่เราเขาคิดเรื่องชีวิตยังไงตัวเราเห็นเหมือนหรือต่างจากพ่อแม่ยังไงมันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะเข้าใจกันนะคะแล้วเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดอุบัติเหตุหรือกระทั่งเราเจ็บป่วยในวาระสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะเข้าใจกันได้มากขึ้นและนั่นล่ะค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วมันไม่ได้ต้องทำให้ใครต้องเจ็บป่วยจากเจ็บปวดจากการตายของเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นั้นอยากจะฝากไว้นะคะซึ่งจริงๆอาจารย์ทภวิกามีหนังสือที่กำลังจะออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเชิญอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่สุ้ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เผอิญผมเพิ่งจะทำหนังสือนะคะที่จะเป็นชุดความรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับการตาย3เรื่องนะคะการตายความตายแล้วก็การจัดการหลังความตายซึ่งจริงๆอันนี้เรื่องหลังจากที่ทางเลือกการตายเนี่ยในท้ายที่สุดในสังคมเมืองมันจะพันไปสู่เรื่องของการจัดการหลังความตายอีกเรื่องพิธีกรรมศพในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของศพอีกหลายลักษณะที่ตอบจบทื่อซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำจริงๆในสังคมของเรานะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าวันไหนมีถ้าท่านไหนสนใจเรื่องของความตายนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะคะถ้าก็ยินดีถ้ายังไงก็จะมีเพจของคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะ Rest in Peace ซึ่งก็ชอบเชิญพี่ซุยไปเป็นวิทยากรให้กับนิสิตเราอยู่ในงานสัมมนาในงานเสวนานะคะก็ถ้าเมื่อไหร่ได้ออกในได้ลอนช์จริงๆแล้วท่านไหนที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่าลองดูซิว่านักสังคมวิทยาหรือความตายถ้ามองไม่ได้มองจากมุมหมอเนี่ยมันมองยังไงได้บ้างนะคะก็ยินดีค่ะก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันเข้ามาในเพจได้ค่ะ Rest in Peace ไว้เรามารีวิวกันดีไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราหาโอกาสมารีวิวหนังสือของอาจารย์3เล่มนี้กันนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ซุ้ยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรียกว่าก็ได้ความรู้เต็มอิ่มเลยเนาะในเรื่องของความตายนะคะเรื่องทั้งในเรื่องของทางเลือกในการตายรูปแบบการตายต่างๆหรือว่าการที่มุมมองต่างๆไม่ว่าทั้งมีความเชื่อด้านศาสนาหรือไม่มีความเชื่อด้านศาสนานะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของการหาทางเลือกในเรื่องของความตายได้มากขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในนามของตัวแทน Peaceful Days นะคะความตายเป็นเรื่องพูดได้ก็ต้องขอจบไลฟ์ลงแต่เพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนเราต้องเรียนรู้หากเธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้าย